ปัจจัยที่2คือ present to eye present to eye คือดูสบายตาเราหลีกไม่ได้ครับว่าในการทำนิารรศมิตรเราต้องไปปรากฏตัวให้คนเห็นถูกไหมฮะเราอาจจะไม่เพียงแค่โทรศัพท์ธรรมดาแหละแต่เราจะต้องไปปรากฏตัวหเห็นต่อหน้าต่อตาบุคลิกภาพหรือการแสดงออกทางกายที่จะทําให้คนฟังรู้สึกว่าดูสบายตาเป็นเรื่องที่สําคัญถ้าเกะก,กะเงื้งะเอซ่เสอซ่ายะโสหน้ามันไส้คนก็ไม่อยากจะคบเราไปเจอหน้ากันตอนแรกมานั่งมองอย่างนี้ มันก็ไม่น่าจะครบไปนั่งแบบอย่างเนี้ยภาษาอางกฤคืออนนุเบิร์ตเทลเลอร์นะแปลว่าอะไรไม่รู้นั่งแบบขี ek, ้เก๊กขี้แอ็กนะมันก็ร่ารำคาญเพราะนั้นบุคลิกภาพต่างๆเหล่านี้บางคนนะ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจนะบางคนชอบมองของขวางเนี้ยเวลามองคนชอบมองอย่างนี้มองของขวางแล้วคนก็รู้สึกดีไม่ดีกับเขาไม่อยากจะพูดด้วยเพราะมันรู้สึกหน้าหมันไส้ซึ่งตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้น บุคลิกภาพหรือความวามแสดงออกทางการดูสบายตาเนี่ยต้องทําให้คนรู้สึกดีกับเราด้วยเห็นหน้าเห็นตาเรารู้สึกอยากพูดอยากคุยอยากค,ากคบหาสมาคมด้วยมันก็จะเป็นปัจจัยที่ดีขึ้นที่เกิดขึ้นในการทําหน้าที่ของเราปรับเบื้องต้นของดูสบายตาตามหลักทฤษฎีศาสตรสบายทำยังไงแบง่งเป็นสองปัจจัยใหญ่ 1. ปรับทางด้านบุคลิกภาพ2ปรับทางด้านศิลปะการแสดงบุคลิกภาพมีอะไรบ้างมีองค์อาส่าาเผยองค์อาจ องอาจสง่าใบหน้าเบิกบานตาเป็นใบการจมใสและยิ้มแลวก็แล้วก,ก็ก,กระตือร้นกระฉับเฉงอย่างแรกคือองคอาจสงา่าพบก,กับใครต้ององ,างาอาจสง่าอกพายไหลพึงเก็บพุงนหน่อยอย่าไปพึงพุงมากนะฮะถ้ายืนต่อหน้าใครปรากฏต่อหน้าใครขมแมววไว้นิดหนึ่งก็ได้แต่อย่าถึงขมแมววจนเป็นลมแล้วกันนะฮะอกพายไหลพึงทําให้ทาให้ทาให้ดูสง่าไว้อย่าไปวิธีการทาไงก็คือเบื้องต้นนะไปฝึกนักษาฝึกแล้วกันนะฮะก็คือ หายใจเข้าปอดประมาณสามในสี่นั่งหายใจสามในสี่พอแล้วปล่อยไปอย่างนี้และให้ส่งแต่หายใจปกตินะไม่ใชไ่ไม่ใช่พอสามในสี่ปละกันมาจนขาดใจตายไม่ใช่หายใจพอหายใจสามในสี่อกมันจะตั้งขึ้นเองเพราะวล่าลมเข้าปอดปอดมันจะใหญ่ปอดมันจะขยายอยู่ไหมครมันจะตั้งและส่งไม่แค่นี้แล้วคอยใจปกติให้ส่งไว้แค่นี้เราเราดูสง่าขนาดไหนมันดูประมาณนี้และส่งไว้แบบนี้ตลอดนี่คืออกไผ่ไหลพึงนะครับไปมองในกระจกดูในกระจกดีๆทดสอบตัวเอง ถ้าเป็นสีน่นาีอย่างเงี้ยมันพองเกินไปมาดูแล้วมันหน้ามันเหมือนอึงอ่างมันหน้าไม่น่าครบถ้าน้อยเกินไปเนเกินครึ่งก,ก็จ่อยก็เหี่ยวไปแล้วหายใจเขาบอกให้ไหลมันตั้งตรงไปลองมองดูในกระจกก็ได้ว่าเราหายใจประมาณไหนที่ดูแล้วอกเราตั้งดูแลสงงาดูแล้วไม่ห่อไม่เหี่ยวจนเกินไปนี่คืออกค์อสาสองใบหน้าเบิกบานพบกับใครหน้าต้องบานเพราะฉะนั้นกรุณาทำหน้าให้บานเข้าไว้นะฮะ นักศาทั้งหลายเราจะทําหน้าที่เป็นการยานมิตรที่ดีเราไปบอกบุญเราไปบอกสิ่งดีๆเราไปชักชวนเขาทําบุญไปชักชวนเขาสร้างบุญพันลมีเพราะฉะนั้นหน้าตาต้องผ่องใสผ่องใสคืออยากจะพูดเต็มใจที่จะพูดแล้วก็รู้สึกที่อยากจะพูดในขณะเดีวยวกันมีความสุขที่ได้พูดแล้วเรื่องที่เป็นบุญกุศลอย่างเดียวให้พูดด้วยอารมณ์ที่เบิกบ,บานอมยิ้มนิดๆนะฮะพี่ วันนี้นะหนูอยากจะช,ชวนเชิญพี่เนี่ยมาปฏิบัติธรรม10วันในโครงการของวัดซึ่งวัดของเราเนี่ยเป็นโครงการที่ตอนนี้ตัดทําขึ้นมาเพื่อจะสร้างบุญสร้างบรารีแล้วเราจะระดมกันในการสวดธรรมจักรอย่างเต็มที่อย่างนี้ให้หน้ามันเบิกบานขึ้นมาเิดนหนึ่งไม่ใช่มาวันนี้บุญดีมากเราต้องต้องบุดเต็มที่เงี้ยทุกคนเห็นหน้าเราบึ้งขนาดน,นี้ในใจนอนอยู่บ้านแล้วกันเพราะจะบึ้งขนาดน,นี้มาวัดต้องบึ้งหนังแน่ๆมันก็ลําบาก ะะแต่ไม่ใช่ว่าเบิกบานและยิ้มตลอดนะฮะบางคนพูดบางคนพูดผิดผมดูโทรทัศน์นี่ผมบอกเลยผิดทั่วประเทศเลยนะผิดตรงไหนเขายิ้มไปหมดเลยสวัสดีครับท่านผู้กิงหลายซึ่งวันนี้นะคะวันนี้เลยใจที่มีโอกาสได้มาพบกันในรายการพัฒนาการพูดของเราซึ่งรายการพัฒนาการพูดอร่นเนี่ยมันยิ้มมากเกินไปมันก็ไม่ได้เอาให้มันพอ,พอดีีคำว่าใบหน้าเบิกบ,บานก็คือต้องอมยิ้มนิดๆ ไม่จ้เป็นต้องยิ้มเห็นฟันก็ได้แต่รู้สึกว่าหน้าตามันดูแล้วคนอาจจะยิ้มตามเราอาจจะฟังแล้วรู้สึกดีมีความสุขในที่ได้ฟังกับเราด้วยเพราะการที่เขามองหน้าเราแล้วหน้าเราอมยิ้มนิดๆหรือมีความสุขในการพูดจะทําให้คนฟังเขามีความสุขกับการฟังเราด้วยเหมือนกันและก็จะทำให้เขายินดีที่จะรับเรื่องราวเราอย่างเต็มที่ใบหน้าเบิกบานตาเป็นประกายจําใสดวงตาเป็นหน้าต่างของใจเพราะฉะนั้นพูดกับใครเราจะต้องใช้ดวงตาให้เป็นประกายจําใส หลักเบื้องต้นของการทําดวงตาให้เป็นประการจับสาทํท,ำทำไมฮะเพราะเวลาดวงตาเป็นประการจับสายเนะน่มันสามารถจะสื่อสารถึงความรู้สึกจากเราไปถึงเขาได้ดวงตาเป็นเอาไว้อย่างเดียวของร่างกายที่ไม่สามารถเสแสร้งแกล้งทําได้ใจคิดอย่างไรตามันจะสื่อแบบนั้นเขาจะเรียกว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของใจดังนั้นเวลาจะอ่านใจคนก็อ่านจากดวงตานี่เลยครับเวลาเราไปทําหน้าที่การยมิตรตาแบบไหนละ่ะที่เราจะไปชวนเขาทาบุญ เราจะชวนทาบุญเราต้องชวนด้วยความกระตือร้นเราต้องชวนด้วยด้วยแววตาแห่งความเป็นบุญเพราะนั้นตาเราต้องเต็มอิ่มตาเราต้องเต็มที่เต็มอิ่มเต็มที่ยังไงเบื้องต้นเลยคือต้องนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอท่าน,นาทั้งหลายถ้าอยากจะไปทําหน้าที่เป็นกิลยาณมมิตรที่ดีนะฮะ จะต้องเวลาจะไปบอกบุญใครนะกรุณานอนให้เต็มอิ่มนิดนึงเพราะอะไรเพราะเวลาพูดกับใครวเวลาเรานอนเต็มอิ่มแล้วดวงตาได้รับการพักก่อนอย่างเต็มที่น้ําตาจะหล่อเลี้ยงตาอย่างเต็มที่ตาจะเป็นประกายโดนแสงไฟจะปิ๊งปังปิ๊งปัง,ปง,ปงรเย,ย,ยีบยบเยียบเขาเรียกตามีชีวิตชีวามันจะสื่อสารออกไปแล้วมันจะทําให้ความรู้สึกเราถ่ายทอดไปหาคนฟังได้แต่ถ้าเราอดหลับดนอนเมื่อไหร่น้ําตาเราเลี้ยงตาน้อยตามันด้านคนตาด้านเขาเรียกว่าตามไม่มีแววพอตามไม่มีแววมันไม่ไม่สามารถจะสื่อสารได้ ผมพูดกับท่านอย่างเงี้ยถ้าผมพูดด้วยความด้วยแววตาที่มีความสุขและอยากจะพูดอยากจะบรรยายท่านจะจับได้แต่ถ้าผมอ่านสคริปต์สำหรับการพัฒนานในการพูดของเราปัจจัยหนึ่งเกี่ยวกับดวงตาซึ่งดวงตามีผลต่อการสื่อสารกับผู้ฟังซึ่งเลาจะเนี่ยถ้าผมตาทื่อๆตาแข็งๆอย่างนี้คนฟังฟังไปก็ไม่รู้สึกดีกับเราหรอกต่อให้พูดข้อความดีขนาดไหนเขาก็ไม่รู้สึกเพราะเขารู้สึกว่ามึงเราอ่านให้เขาฟังซึ่งจริงๆแล้วบางที เราก็นั่งเนื้อใจบางทีอยู่ที่บ้านเนืกอใจเอาข้อความนั้นส่งผ่านโทรทัศน์มาให้เราอ่านเลยดีกว่าไม่ต้องมานั่งอ่านให้เราฟังแล้วตาแข็งๆนี่ซึ่งมันไม่มีผลกระทบเลยแม้คนคนนั้นจะมีจะมีวุฒิภาวะดีขนาดไหนมันก็ไม่น่าฟังพอไม่น่าฟังมันก็ไม่อยากจะรับข้อมูลต่างๆเหล่านั้นนะเพราะนั้นปรับดวงตาให้มีแววมีประกายแห่งความเป็นมีชีวิตชีวาเขาเรียกวิญญาณสุดท้ายก็คือ <c oughs> ต้องกระตือร้นกระฉับประเฉงกันช่วย อย่าแม้จะง่วงเหงาเศร้าซึมผิดหวงังท้อแท้หมดหวงัหหวงหมดกำลังใจอกหกักไม่สบายเมื่อไรที่จะไปทําหน้าที่เป็นกรายะมิรให้โยนทุกอย่างทิ้งให้หมดและเหลือคําเดียหัวใจเท่านั้นคือจะต้องกระตือรือร้นกระฉับกระเฉงกับชุมชนช่วยอย่างเดียวอย่างอืดเฉยเนือยจะไม่สบายจะกินยาไปจะซึมขนาดไหนก็ตามเถอขนาดที่นั่งรถไปอาจจะซึมไม่รู้แหละแต่พอจะต้องทําหน้าที่เมื่อไรพอเจอคนมาเดี๋ยวปั๊บให้โยนทุกอย่างทิ้งและก็พูดด้วยความกระตือร้นพูดด้วยความตื่นเต้นพูดด้วยความดดววาม,มีชีวิตชีวาทันที ทำให้เขารู้สึกว่าเห็นด้วยคล้อยตามอยากจะอยากจะมาวัดอยากจะมาทำบุญณเวลานั้นเลยอยากจะให้วันที่เราไปพูดน่ะมันเกิดวันนี้เลยหรือพรุ่งนี้เลยไม่ต้องรออีกเป็นอาทิตย์อย่างนี้เขาเรียกต้องพูดด้วยความกระตือร้อนกระฉับกระเฉงกระชุ่มช่วยอย่าอืดเฉยเหนื่อยนะครับถ้าใครอืดเฉยเนื่อยเขาเรียกว่าสล็อตรู้จักสล็อตไหมฮะ ลองเข้ามาดูยูทูบดูนะแล้วพิมพ์คำว่าสลอตแล้วท่านจะรู้เพราะอะไรเพราะสลอตน่ะมันเป็นสัตว์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกแล้วนะครับว่ามีการเคลื่อนไหวตัวเองช้าที่สุดในโลกมันจะขยับขยันตรงมันอย่างเงี้ยคะเดินทีนี้โอ้โหช้ามากเรียกว่าบางทีแค่เมตรสองเมตรมันเดินกันบางทีครึ่งวันสองชั่วโมงสามชั่วโมงหกชั่วโมงก็มีนะเพราะฉนั้นอย่าไปช้าเราต้องเป็นคนกระตือร้นไม่ได้ต้องเขาบอกไม่ใช่เจอหน้ากันแหมมาแต่เช้าเลยนะพี่กาเรมิด สล็อตเสียชื่อหมดนะเป็นการิมิตต้องเป็นคนนี้กด็ดกูนัวกับชับประเสรชฐก็ช่วยนี่คือบุคลิกภาพเบื้องต้นที่จะสร้างให้คนเห็นเราแล้วรู้สึกดีในเบื้องต้นเลยไปปรากฏตัวที่ไหนต้องดูดีต้องดูแล้วน่าเชื่อถือ,ต,อต้องดูแล้วกับชับประเสงต้องดูแล้วตื่นตาตื่นใจต้องดูแล้วอยากจะพูดอยากจะคุยกับเราในเบื้องต้นนี่คือการปรับในในดูสบายตาที่เรียวกว่าบ,บุคลิกภาพส่วนที่2ที่มีความสําคัญต่อการสื่อสารและทําให้เรามีโอกาสประสบความสำเร็จในการพูดด้วย ด้วยบุคลิกภาพก็คือศิละปะก,การแสดงผมอยากจะบอกท่านอย่างหนึ่งนะครับว่าการพูดคือการแสดงชนิดหนึ่งจังไนะครับการพูดไม่ใช่พูดธรรมดานะแต่เป็นการแสดงการพูดชนิดหนึ่งเป็นการแสดงชนิดหนึ่งแต่เป็นการแสดงที่ใช้การพูดเป็นหลักผมอยากให้เขาคิดง่ายๆเลยกันว่าการแสดงจะมี2ประเภทประเภทนหนึ่งคือการแสดงละครจะใช้ acting หรือใช้ action การแสดงท่าทางประกอบเนะี่ย มากถึง70%ส่วนแดร์หลอกหรือข้อข้อขอความสนทนาใช้เพียงแค่30%เท่านั้นภาพยนตร์บางเรื่องเนี่ยนะมีฉากไล่ล่ากันนานเป็น10นาทีเลยพอมาดูแดร์ลอกมีแดร์ลอกอยู่ประมาณ8บรรทัดเองที่เขาพูดคุยกันแต่ว่าโอ้โหการแสดงสีหน้าท่าทางบางทีเป็นฉากรักโรแมนติกฉากนี้5นาทีเลยนะแต่พอแดร์หลอกแล้วพูดอยู่2-3ประโยคเองระหว่างพระเอกกัานางเอกเพราะนั้น การแสดงละครหรือแสดงหนังเขาจะใช้แอคชั่นหรือแอคติ้งของตัวแสดงมากถึง7 8็ส่วนแดนหลอกในการพูดคุยจะเพียงแค่20-30%เท่านั้นแต่การพูดคือการแสดงเหมือนกันแต่จะใช้คำพูด7-80%ส่วนท่าทางเพียงแค่10-20%เท่านั้นนี่คือความต่างตรงนี้แต่ถามว่าต้องใช้ไหมต้องใช้ฮะเป็นตัวเป็นตัวประกอบในการแสดง ดังนั้นโดยปกติเวลาจะพูดถึงวิธีการพูดในในระดับโลกนะ่ะเขาจะไม่ใช้เขาจะไม่ใช้ว่าสปิชเขาจะบอกว่า express the speech ก็คือเป็นการแสดงสุนทรพจน์หรือเป็นการแสดงการพูดคําว่าแสดงการพูดนั่นแหละจะต้องแสดงให้ถึงถึงอารมณ์ถึงความรู้สึกของตัวเนื้อหานั้นต้องเป็นไปในทางเดียวกันกันกบข้อความที่พูดมันจะเป็นไปในทางเดียวกันได้ไงเอาเบื้องต้นก่อนเราจะพูดและศิลปะการแสดงการพูดของเราจะเป็นธรรมชาติได้ไง ก็คือต้องมีการฝึกซ้อมนั่นนบ่อยๆแล้วเข้าถึงตัวเนื้อหานั้นและจะทําให้เราพูดออกมาได้เรียกว่าเป็นธรรมชาติและการแสดงของเราจะดูไม่เก๊กกะคึก่ององะซื่อายะโสหรือหน้าหมั่นไส้ในเวลาบางเวลาคราวนี้มาดูว่าศิลปะการแสดงที่เรียกว่า d e l i v e r y delivery Del นี้จะเป็นศิลปะการแสดงอะไรบ้างมีการยืนการเดินการนั่งการใช้มือสีหน้าแวลตาปากและการเคลื่อนไหวอันนี้คือ4ีหปัจจัยที่อธิบายไว้ในทฤษฎีสามสบายไปดูตําราเพิ่มเติมได้นะครับ อย่างแรกก็คือการยืนการเดินการนั่งยืนอย่างไรจะยืนให้สง่างยืนไงย,ยืนสง่าผมยืนให้ดูไม่ได้ตอนนี้อ่ะคร่าวๆแล้วกันเวลายืนนะฮะร่างกายของเราตั้งตรงอย่างนี้เวลาท่านจะยืนนะอปะจัยแรกก่อนยืนให้สง่างกลับไปที่บ้านมีกําแพงนะฮะมีกําแพงบ้านนะเอาส้นเท้าติดกําแพงเอาก้นติดกําแพงเอาหลังติดกําแพงสามชนีดติดกาแพงไว้ส่วนหัวไม่ต้องเพราะหัวติดกำแพงจะเงยเพราะว่าคอเรามันมาจะมาข้างหน้า ถ้ามองด้านข้างคอเราจะมาข้างหน้าไหล่นิดนึงนะถ้าหัวติดมันจะเงยหน้าเอาส้นเท้าติดเอาก้นติดเอาหลังติด3อย่างนี้ติดกําแพงแล้วเวลาเดินออกมาให้เดินออกมาเหมือนกับมีหลังหลังพิงกําแพงไว้ฝึกให้ได้ถ้าออกมาแล้วมันงองี้กลับไปงัดขึ้นมาใหม่ให้ตึงพอเดินออกมางอยงัดเขาตึงอีกจนกระทั่งร่างกายเราตั้งตรงแบบนี้และจะเดินไปทางไหนก็ตามขยับเนื้อไปทางไหนก็ตามให้มันตั้งตรงแบบนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าการยืนที่สง่านะครับ คราวนี้ปากกาที่สองเวลายืนท่านไปฝึกยืนนะยืนโดยการมองตัวเองในกระจกมองตัวเองกระจกยังไงไปฝึกที่บ้านนะครับเอามาเอาเอาปากกาไว้บอร์ดนะตีเส้นผ่าเรียกตีเส้นตั้งฉากกระจกเลยนะแล้วตัวเราเข้าไปยืนตรงกลางอย่างนี้ให้ตัวเรามันผ่าครึ่งพอดีผ่าครึ่งอย่างนี้นะมีเส้นเราตีเส้นในกระจกไม่ใช่ตีเส้นที่หน้าตัวเองนะหน้าตัวเอง่ต้องตีตีเส้นในกระจกตีตั้งฉากเลยนะแล้วลายยืนน่ะให้ตัวเรายืนในกระจกน่ะให้เส้นมันผ่ากลางตัวอย่างนี้เลย ถ้าเอียงย N, อย่างนี้แสดงว่าถ้าเอียงอย่างนี้เส้นอยู่นี้แสดงว่าเราเอยาาาย omon, าียง okay. ไปทางซ้ายก็ปรับเข้ามาถ้าไปอย่างนี้ก็ไปทางขวานะฮะให้ปรับอย่างนี้แล้วการมองแล้วการมองแล้วการมองการยืนที่ดีก็คือจะต้องยืนโดยที่ให้คางมันขนานกับพื้นคางจะขนานกับพื้นได้ต่อเมื่อตาเราต้องตรงกันกับคนที่อยู่ในกระจกคือตัวเราเนี่ยแหละถ้ามองเพราะระดับตาเราเท่ากันเพราะระดับตาเท่ากันคางมันจะขนานแล้วมันจะดูดีเพราะบางทีบังคับแะละเพราะบางทีเรายืนนี้ เรายืนเลื่องเงยหน้ามากไปก็ไม่สวยเรายืนก้มหน้ามากไปก็ไม่สวยจะต้องพอดีงนั้นจะฝึกเวลาเรายืนเองเราไม่มีกระจกเราม่จะดูยังไงถูกไหมฮะเราก็ต้องฝึกโดยการที่ยืนกับกระจกจนชินว่าการยืนแบบนี้แหละเป็นการยืนที่คางเราขนานกับพื้นแลวยืนอย่างสง่าแล้วพอเวลาเรายืนในในสภาวะที่ไม่มีกระจกหรือเวลายืนต่อหน้าคนเราจะเข้าใจเองเลยว่ายืนแค่นี้แหละเป็นการยืนที่ดูดีขาทั้งสองข้าง ก็ต้องตั้งตามแนวห่างของไหลสองข้างไหลกว้างขนาดไหนให้เท้ากว้างขนาดนั้นเท้ามันจะไม่ชิดมากเกินไปเท้ามันจะอยู่ประมาณนี้นะฮะมันจะอยู่ประมาณนี้ซึ่งอยู่แล้วมันจะอยู่ประมาณ1ฝ่ามือหนึ่ฝ่ามือผู้หญิงถ้าไม่ไมผู้หญิงถ้ายืนแบบนี้ ถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ยืนไม่สวยนี่ยืนปกตินะแต่ผู้หญิงบางคนบอกโอ้ยเท้าฝ่ามือวางตรงกลางแล้วเท้าวางสองข้างมันดูถ่างไปหรือเปล่าดูไม่สวยก็ขยับเข้ามานิดหนึ่งก็ได้เพื่อสร้างความมั่นใจในตัวเองแต่ถ้าไม่ขยับยืนธรรมดาก็ไม่ได้เป็นภาพอะไรที่ไม่ไม่ดีดีเพราะว่าเป็นเรื่องปกติมันเป็นภาพปกติ แต่เพียงแตว่าเราอาจจะไม่ชิเท่านั้นเราอาจจะไม่ชินเท่านั้นเองเพราะผู้หญิงบางคนจะชินกับการยืนเท้าติดถูกไหมฮะพอมายืนอย่างนี้ปั๊บรู้สึกจะไม่ชินเหมือนเดินแล้วไม่สวยแต่จริงแล้วคนมองเขามองเรื่องธรรมดาเพราะอะไรเพราะระยะเท้าที่ห่างกันน่ะมันพอพอ,พอนกับหัวไหล่ที่ห่างเวลาดูภาพรวมมันจะปกติแต่เพียงนึ่ว่าเราไม่ชินถ้าไม่ชินก็ขยับเข้ามานิดนึงก็ได้แต่อย่าไปติดเพราะอะไรเพราะถ้าติดเมื่อไหร่น่ะโครงสร้างร่างกายเราช่วงบนน่ะมีไหล่มันใหญ่มันใหญ่แต่พอฐานมันเล็กแบบนี้มันจะกลายเหมือนติมโคน พอถามเล็กปั๊บยืนแล้วมันจะเซมจะล้มง่ายเพราะนั้นก็ยืนเท้าห่างนิดหนึ่งมันจะได้บาลานซ์ของตัวเราได้นะฮะแล้วก็ยืนอย่าทิ้งขาบางคนก็ทิ้งน้ําหนักตัวบนขาข้างใดข้างหนึ่งเหมือนยืนพักขาพอยืนมาัขาเอวมันจะบิดมาข้างนี้พอยืนมาขาเมื่อยเมื่อไหร่ขาข้างเดียวร้วน้ำหนักเดียวเดียวมันจะเมือ่อยผมเมื่อก็ต้องพลิกมาข้างนี้มันก็จะสายไปสายมาสายไปสายมา,า,ยา,ยมางี่ดูไม่สวยวิธีการคือธรรมชาติสร้างขามาสองข้างดังนั้นให้ทิ้งน้ำหนักตัวลงบนขาทั้งสองข้างวงเล็บว่าเท่าเท่ากัน นะครับส่วนเท้าล่ะเท้าเวลาเรายืนเวลาไปฝึกยืนนะยืนให้พอดีพอดีนะไปยืนดีๆแล้วยืนแบบนี้ทั้งวันก็จะไม่เมื่อยยืนอย่างไงก็คือเท้าเราลองไปยืนเลข11ก่อนเขาเลขได้11คือให้ขนาดแบบนี้เลยนะถ้าไม่ลองที่บ้านนะยืนอย่างนี้นะฮะยืนอย่างนี้แล้วลองยกตัวไปข้างหน้าน้ําหนักตัวเราน้าหนักเท้ามันจะลงที่นิ้วโป้งนิ้วเดียวซึ่งนิ้วโป้งจะรับน้ำหนักเดียวมันจะมานทำให้มันจะทําให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยมันโคงวิธีการ พราะนิ้วโป้งจะเป็นนิ้วที่ยาวสุดถูกไหมครัถ้านิ้วเท้านิ้วโป้งยาวสุดแล้วมันจะไล่มานิ้วก้อยเล็กที่สุดเพราะนั้นพอเรายืนอย่างนี้ปั๊บนิ้วโป้งจะรับนิ้วเดียวพอค่อยแบะขาไปทีหน่อยแบะคู่เลยนะแบะนิดนึงแล้วก็โยกใหม่พอโยกใหม่ปั๊บมันจะลงมา2นิ้วพอแบกนิดนึงมันโยกนิดมันจะลงมา3นิ้วพอแบกอีกนิดนึงมันจะลงมาถ้าแบะตรงไหนแบะเท้ามาขนาดไหนแล้วโยกตัวมาข้างหน้านิดนึงแล้วปรากฏว่า5้านิ้วเรารับน้าหนักได้เต็มที่นั่นคือการแบกขาที่ดีสุดให้ก้มงไมอเเว่่าาาท้รนนนะัแแบคห แล้วจําตำแหน่งไว้ว่าเวลาเรายืนที่มันคงสุดคือการแบะปลายเท้าแค่นี้แล้วฝึกให้ชินฝึกให้ชินคือเวลาไปยืนที่ไหนก็ตามไม่ต้องก้มไปมองนะยืนเดินไปเดินมาพอยืนปั๊บให้ยืนเลยแล้วให้มันเป็นแบบนี้แรกๆฝึกก้มไปมองก่อนเดินไปเดินมาแล้วหยุดยืนพอหยุดยืนปั๊บก็ไปมองดูซิว่าเท้ามันพอดีไหมแล้วก็เคลื่อนไหวไไหน่เคลื่อนไหวไคลื่นไปขึ้นมาหยุดปั๊บก็มไปมองใหม่มันแบกไหมถ้ามันพอดีเมื่อไหร่แล้วมันยืนเท่ากันทุกครั้งและได้ตำแหน่งนี้ทุกครั้งนั่นแหละ เราจะยืนอย่างมั่นคงแล้วพอไปขึ้นเวทีที่ไหนไปประกวดที่ไหนพอยืนปับ๊บมันจะอยู่ในตำแหน่งนั้นพอดีโดยที่เราไม่ต้องไปก้มมองมันนี่คือต้องฝึกให้มันชินนะฮะกับการยืนการเดินล่ะเดินก็เดินให้สง่าวิธีการเดินให้สง่าคือถ้าเป็นพุ้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามตั้งแต่อวขึ้นมาอย่ายโยกอย่าใสายโยกนี้เดินอน่างนี้ไม่สวยอย่าไปโยกอย่าไปใสาเดินธรรมดาแกวงมือธรรมดาปกตินะฮะให้ตัวมันนิ่นงๆไว้แต่ไม่ต้องแข็งทื่อเป็นหุ่นยนต์อย่างนี้นะ คือแว่งมือตามปกติมันอาจจะโยกบางนิดหน่อยก็ไล้แต่ไม่ต้องถึงกระสายใบสายมาอย่างนี้ซึ่งมันดูแล้วมันเหมือนจิโกมันเหมือนนักเลงดูแล้วไม่สวยเดินเดินตามปกติเวลานั่งอะนั่งอย่างนี้นั่งอย่างไรนั่งให้สง่านั่งให้สวยเวลานั่งเราจะนั่งพูดเราจะนั่งสัมมนาเราจะนั่งพูดคุยหรือนั่งนั่งเวลานั่งธรรมดานะให้นั่งสมมติเรามีเก้าอี้พิงล้วก็นั่งพิงอย่างปกติถูกไหมฮะเราก็นั่งพิงอย่างนี้ได้ แต่เวลาพูดอ่ะคุณจำพลพูดได้เวลาพูดอย่านั่งพูดอย่างนี้นะบางคนก็บางคนก็นั่งด้วยความกระชินนั่งงี้ปรนั่งที่เสด็จพูดออะพูดเลยพูดอธิบายเลยซึ่งบุคลิกภาพมันไม่ดีวิธีการไงเวลาเรานั่งรอเราอาจจะนั่งรอแบบนี้ได้นั่งพิงพนักแบบนี้ปกติได้แต่พอถึงเวลาเราจะพูดอมไร่ให้ขยับมาขยับมาไงขยับโดยการนั่งเก้าอี้สมมุตินี่เป็นเก้าอี้นะเรานั่งนี้เรานั่งพิงงี้ถูกไหมเวลาขยับเนี่ยให้ขยับมานั่่งงครึ้านัพอพอนั่่งงครึเก้าอีบัไม่่่พิงยอางนั่งพิ ถ้านั่งพิงอย่างนี้มันดูไม่สวยเวลาคุยด้วยมันดูไม่สงา่าเวลาถึงเวลาผมพูดผมขยับมาขยับมานั่งครึ่งเก้าอี้พอนั่งครึ่งเก้าอี้มาไหลายปั๊บหลังเรามันจะดัดตั้งตรงอัตโนมัติเลยพอนั่งครึ่งเก้าอี้เราไม่มีพนักพิงหลังเราจะนั่งตั้งตรงทันทีเหมือนเราไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอะเก้าอีกก้กลมๆอะไม่มีพนักพิงเราก็จะนั่งหลังตรงอัตโนมัติมันจะอัตโนมัติทันทีแล้วเวลาพรีเซนต์เวลาคุยอะไรมันจะดูดีนะครับนั่งหลังตรงไว ตั้งแต่เอวขึ้นมาจะเหมือนกันเลยคือจะต้องตั้งสง่าเหมือนกันเลยแต่เพียงแต่การยืนกับการนั่งต่างที่เวลานั่งเราพับขาลงมานั่งแต่เวลาเรายืนเราก็ยืดขาแต่ตั้งแต่เอวขึ้นมามันจะตั้งตรงเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นหลักการคิดแค่ง่ายง่ายแค่นี้นั่งกับยืนต่างแค่พับขาไปนั่งกับยืดขายืนส่วนตั้งแต่เอวจะต้องตั้งตรงเหมือนกันหมดเนี่ยผมนั่งพูดกับท่านมันก็เหมือนผมยืนพูดเพราะอะไรเพราะว่าหลังมันตั้งตรง ซึ่งเรานั่งเครื่องเก้าอี้มันจะดูสง่าดูสวยกว่ากว่าที่จะนั่งิีอย่างนี้ซึ่งมันดูแล้วไม่สวยนะฮะนี่คือวิธีการนั่งการยืนการเนื้อนั่ง 2. การการใช้มือมือเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญในการแสดงการพูดแต่มือจะใช้เมื่อจําเป็นเท่านั้นไม่จําเป็นไม่ต้องใช้อย่างที่บอกนะ,ะว่าศิลปะการแสดงการพูดนะ่ะมันจะ มันจะเน้นที่เนื้อมันจะเน้นเน้นที่ถ้อยคําภาษาหรือคําพูดนะ่ะแปดสึก้ส์เซส่วนอากัปกิริยามันจะแค่ประมาณ10 – 20%เท่านั้นการใช้มือจําเป็นไหมจําเป็นแต่ใช้เมื่อจําเป็นที่ต้องใช้จําเป็นยังไงล่ะก็หมายความว่าถ้าคําพูดใดที่พูดออกไปแล้วคิดว่าคนอาจจะเห็นภาพไม่ชัดอาจจะเข้าใจไม่ชัดก็ให้ใช้มือช่วยแต่ถ้าคิดว่าคําพูดนั้น พูดไปแล้วคนเข้าใจเห็นภาพชัดเจนแล้วไม่ต้องใช้มือช่วยนึกออกไหมฮะอ่ะนึกไม่ออกจะยกออย่างให้ถ้าผมบอกว่าเราต้องใจกว้างเหมือนดวงตะวันเราต้องหนักแน่นเหมือนภูผาเข้าใจไหมถ้าเข้าใจก็ไม่ต้องอธิบาย,ยางไงซึ่งคนส่วนมากเข้าใจแล้วใจกว้างดหมนดวงตะวันดวงตะวันสาดแสงมากว้างขนาดไหนก็เห็นอยู่แล้วและเขาจะมีคําเปรียบเติมมาตั้งเยอะซึ่งคนเข้าใจอยู่แล้ว ไม่ต้องบอกว่าเราต้องใจกว้างหนึ่งือต้บันแต่ต้องหนังแน่นมันผู้ภาไม่ต้องไปทําท่าก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเขาเหนรู้อยู่แล้วความรักที่จะต้องเผยแผ่ไปให้กับคนทั่วโลกเนี่ยไม่ต้องทําแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าทำแบบนี้มันเป็นลักษณะของการเล่นลำนำหรือการแสดงละครแต่ถ้าเป็นการแสดงการพูดไม่ต้องเพราะมันมีมากจนเกินไปมันจะทําให้มีข้อเสียก็คือคนจะไปสนใจที่การใช้มือของเรามากกว่าการฟังถ้อยคําฟังดีๆนะฮะ เวลาเราจะพูดอะไรกับใครนะ่ะยิ่งเป็นข้อความที่สําคัญและอยากให้คนฟังและตั้งใจฟังมากที่สุดยิ่งต้องตัวนิ่งที่สุดฮนะแล้วเน้นที่เสียงเน้นที่ข้อความอย่างเดียวให้มีคุณภาพนะฮะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงก็คือสมมุติว่าเราเราจะพูดข้อความสําคัญต้องนิ่งอย่างนี้เลยนะผมอยากให้ทุกท่านจําคําพูดไวด้ดีๆว่าพุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนวงตะวันที่มีดวงเดียวอย่างนี้โดยการใช้เสียงใช้อะไรก็ตามแต่ตัวนี้นิ่แต่ถ้าบอกว่าขอบุตรบริษ,ษัทต,ต้องจริงๆว่าพุทธภาีต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนวงตะวันที่เป็นดวงเดียวอย่างนี้พอมีมากๆเข้าคนจะไปสนใจที่การใช้มือของเราพอไปสนใจที่การใช้มือของเราสมาธิเขาจะดึงไปที่ดูมือพอดูมือแล้วหูมันจะขาดประสิทธิภาพในการฟังร้รร100อเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นต้องนิ่งที่สุดเท่าที่จะนิ่งได้และจะทําให้การพูดของเรานั้นมีคุณภาพนะฮะ นี่คือิลปะการแสดงคราวนี้และจะใช้เมื่อจะเป็นเท่าไหร่ถ้าจําเป็นต้องใช้คิดว่าคนฟังอาจจะไม่เห็นภาพชัดเจนหรือขยายความให้คนฟังเข้าใจมากขึ้นก็พูดเช่นผมไปเที่ยวที่โรงงานผลิตกองกระดาษเขาผลิตกองกระดาษหลายขนาดโตขนาดนี้ก็มีกลางกลางขนาดนี้ก็มีย่อมย่อมแค่นี้ก็มีอย่เงี้ยคนจะเห็นเข้าใจแล้วไม่งันผมบอกว่าผมไปเที่ยวที่โรงงานผลิตกองกระดาษเขาผลิตกองกระดาษหลายขนาดโตขนาดนี้ก็มีกลางกลงข,าน,ขานาดน,นี้ก็มีเลก็กๆแค่นี้ก็มีคนไม่เห็นภาพ อย่างนี้ต้องใช้มือช่วยบ้านผมรู้ขนาดนี้แต่ตอนนี้ลูกผมสูงขนาดนี้แหละคนจะเห็นชัดเจนไม่ใช่บอกบ้านสูงขนาดนี้ตอนนี้ลูกผมสูงขนาดนี้นนนนแหละคนก็นึกภาพไม่ออกว่าสูงขนาดไหนนี่คือการใช้มือนะฮะคราวนี้มือเนี่ยบ้านของมืออยู่ข้างตัวถ้าไม่ใช้ก็ปล่อยแห้อยู่บะอยู่ข้างตัวถ้าเป็นการยืนก็ปล่อยไว้ข้างตัวเหมือนเรายืนเคางพลกสุนิแต่ไม่ต้องไปเกรงมันเท่านั้นเองปล่อยไว้เฉยๆห้อยไว้ข้างตัวแต่ถ้าเป็นการการนั่งพูดก็วางบนโต๊ะธรรมดา นะฮะถ้าจะใช้ก็ยกขึ้นมาใช้ใช้เสร็จก็กลับบ้านถ้านั ada, ่ use, งพูดก็มาวางวันโต๊ะถ้าเป็นการยืนพูดก็กลับไปอยู่ข้างตัวปกติใช้ได้อย่าไปอ้างบางคนขึ้นมาถึงป๊อปแล้วมาหยุดงี้พอมาหยุดนี้มันไม่กลับบ้านถูกไหมพอไม่กลับบ้านจริงๆในการทํางานเราผมอยากให้ทุกคนตั้งใจในการทำงานทึงการงานเลี้ยงการบางคนก็ผมอยากทุกคนในการตั้งใจทํางานเพราะในการตั้งใจทำงานเราเราต้องมีการพัฒนาคมลู่จนทุกอย่างซึ่งการพัฒนาคู่เนี่ยวันอยย่างี้มันทําให มันทำให้เกิดความราคาญต่อสายตาคนฟังและมันจะไม่ดูสบายตาเพราะฉะนั้นท่าทางของเราก็ปรับมีได้ฮะแต่อย่ามีจนกระทั่งหน่ารําคาญหรือมันรบกวนสายตาและอาจจะเป็นผลเสียที่ทําให้ดึงสมาธิคนฟังไม่ฟังเราพูดร้อนะฮะข้อมูลต่างๆที่เขาน่าจะรับรู้ก็น่าเสียดายที่ไม่ถึงใจเขานี่คือตัวตัวการใช้มือสีหน้าแววตาและปากสาจุดนี้เป็นจุดสําคัญของศิงละปะการแสดง ที่บอกเป็นจุดสำคัญเพราะว่ามันเป็นจุดน่าสนใจหรือจุดสนใจของคนตั้งแต่ลำคอขึ้นไปคนจะสนใจสามจุดใหญ่คือ 1- นึ่สีหน้าสแววตาสมปากนี่คือสามจุดจุดแรกคือสีหน้าสีหน้าพูดเรื่องอะไรทำหน้าตาให้เข้ากับเรื่องที่พูดจำสโลแกนไว้แล้วกันนะครับเรื่องเศร้าอมทุกข์เรื่องสุขก็อมยิ้ม ขอสแสดงความเสียใจด้วยนะที่เทอมนี้ได้เกรดไม่ค่อยดีก็ทำหน้าเศร้าๆหน่อยถูกไหมขอสแสดงความเสียใจด้วยนะที่เทอมนี้ได้เกรดไม่ดีอตอบพัวเลยสิทำไมอา้าวก็เกรไดไม่ดีมายิ้มนะ่ะก็หน้าเรื่องคําคพูดมันเศร้าแต่หน้ามายิ้มมันเหมือนย่อเยอเ้เราเหมือนดูถูกเราถูกไหมเพราะนั้นก็ต้องปรับหน้าหน่อยใครปั้นหน้าไม่เป็นต้องรู้จักปั้นหน้าให้เป็นนะครับถ้าใครยิ้มไม่เก่งกรุณาย่ารับงานมงคลนะให้ไปงานศพงานเดียวเท่านั้นเพราะมันไม่ต้องปั้นหน้า ถ้าไปเงามงคมไปเที่ยงไปอมยิ้มกับเขาหน่อยไปยิ้มรับเขานิดหนึ่งไปแสดงความดีเขาหน่อยเดินไปขอแสดงความดีด้วยนะที่มาบางคนแต่ว่าแกเธอเป็นคู่ที่น่ารักมากเลยต้องอย่างนี้ไม่ใช่หรือไปดีดีด้วยนะที่แต่งงานแต่งงานกันมันไม่น่ามันไม่น่ามองราะนั้นต้องปั้นหน้าให้เข้ากับเรื่องที่พูดเป็นสีหน้าแววตาดวงตาเป็นหน้าต่างของใจพูดกับใครต้องสบตาคนฟังอนุภาพของการถ่ายทอดคําพูดของเราไปถึงคนฟังได้ปัจจัยหนึ่งต้องใช้ไอคอนแ t a c t หรือการสบตานะฮะ เราคิดอะไรถ่ายทอดทางโนตาและส่งไปยังดวงตาไปหาคนฟังแล้วมันคนฟังจะรับความรู้สึกเราได้จะรับความปรารถนาดีของเราได้เพราะนั้นใช้อานุภาพของไอคอนแ t a c t หรือการสบตาให้มีคุณภาพใครไม่กล้าสบตาคนฟังกรุณาสบตาคนฟังบ่อยๆพูดแล้วมองตาคนฟังบ่อยๆถ้ายังไม่คุ้นชินยังไม่กล้าสบตาคนฟังกะรุณามองตาตัวเองเวลามองกระจกคุณจ้องตาตัวเองนี้นะจ้องตารียเองนี้ในกระจกนะจ้องอย่างเงี้ยจ้องไปเรื่อย พอหลังจากนั้นเริ่มชินแล้วเริ่มชินแล้วมาจ้องหน้าพ่อหน้าแม่หน้าพี่หน้าน้องเวลาคุยกันจ้องตาเขาไว้จ้องอย่างนี้จ้องแต่ไม่ใช่ไปจ้องจนตาทมึงจนตาเหลือไม่ใช่ก็จ้องคือมองตาเขานิ่งๆเงี้เวลาคุยกันก็มองตาเาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเริ่มเคยชินแล้วก็ไปมองเพื่อนพอเมื่อเสร็จจนกระทั่งชินแล้วเดี๋ยวมันจะไปมองตาคนอื่นด้วยความเคยชินงนั้นถ้าเราไม่มองตาคนเลยหลบตาตลอดวันนี้ผมดีใจี่ที่มีโอกาสได้มาคุยกับทุกท่านในการทำวิทาการจิตผมอยากให้ทุกท่านได้เงี้ยเราไม่มองเลยคนฟังรู้สึกว่่าาาเเเหมมือนรไได้คุยก เมื่อเราเหมือนเราไม่คุยกับเขาเขาก็จะไม่ตั้งใจฟังเพราะฉะนั้นใช้การสบตาให้มีประสิทธิภาพคราวนี้ถ้าคนเยอะล่ะสมมติบางทีเรามีโอกาสไปทําหน้าที่การยามิตรโดยการไปพูดกับน้องๆไปพูดกับชมรมวีสตาไปพูดกับโรงเรียนบางโรงเรียนที่เขาให้เรามีโอกาสพูดกับนักนักเรียนท้ง30สามสิบคนห้าสิบคนร้อยคนหรือไปในสำนักง,งานมาสำนักง,งานพูดอาจจะพูดสิบคนยี่สิบคนก็ตามเถอะได้โอกาสพูดเมื่อไรจะทําไงหลักการสอนก็คือว่า ต้องสบตาให้ทั่วสบตาให้ทั่วทั้งห้องแต่ไม่ที่ทั่วแบบพัดลมไม่ใช่สบตาสวัสดีครับพี่พิน้องครับวันนี้ผมดีใจนะครับที่มีโอกาสได้มาพูดก,กับท่านแับน,นี้ขอทุกท่านได้ตั้งใจฟังดีเพราะเรื่องที่ันี้เป็นเรื่องแจกบุญมันสายไปมสายมาไปพัดลมมันดูไม่ดีวิธีการคือให้มองเป็นจุดจําไว้เลยนะมองเป็นจุดนะในห้องนะั้นเราดีไซน์เลยสมมติถ้าห้องใหญ่ก็ดีไซน์สักกลุ่มละสิบคนถ้าห้องเล็กก็ออกแบบสักกลุ่มสักห้าคนพอถ้าห้องเล็กก็กลุ่มสักกคน็พออย่างนี้ ถ้าเป็นห้องก,งกลางๆก็มาสักประมาณสัก50คนนะห้องก,งกลางๆงก็จะออกแบบเลยกลุ่มหนึ่งประมาณสัก7คน7คนหมายว่าพอสายสายสาย,สายตาไปทางนี้ปับ๊บให้มองตาเจคนนั้นในกลุ่มนะั้นที่เราหมายตาไว้นะให้มองศบตาตาคนไว้7คนพอให้ตาชนตาเรียบร้อยแล้วก็กดไปจุดอื่นพอกระโดดมาจุดนี้ก็ศบตาให้ชนตาชนตา7คนนี้แล้วกระโดดเบื้องหลัง จะกระโดดไปซ้ายกระโดดไปขวากระโดดไปหน้ากระโดดมาหลังไปตรงกลางไปทางขวาไปทางซ้ายไปทางหน้าไปทางหลังไปตรงไหนก็ตามเถอะไม่จำเป็นต้องไล่จากขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาไปตรงไหนก็ได้แล้วแต่ตาเราจะสายไปตรงนั้นอาจจะสายมาขวาป๊อปแล้วกระโดดไปหลังห้องเล็ด้แล้วกระโดดมังหน้าแล้วก็กลับไปหลังห้องใหม่กระโดดไปทางซ้ายแล้วกลับมาทางขวาแล้วกระโดดไปตรงกลางแล้วกระโดดไปทางซ้ายแล้วแต่ตาจะสายไปทางไหนแต่ขอให้ทั่วทุกจุดในห้อง ห้องนั้นจะยาวใหญ่ขนาดไหนก็ตามจะมีคนเป็นร้อยเป็นพันขนาดไหนก็ตามก็ต้องส่งไปให้ทั่วเท่าที่เราสามารถจะทาได้เขาจะได้รู้สึกว่าเราสบตาเขาตลอดเวลาอย่าละสายตาจากคนฟังแม้แต่วินาทีเดียวถ้าไม่จําเป็นเพราะอะไรเพราะขาอาจจะก้มทำอะไรไม่รู้แหละพอเงยหน้าปาปั๊บเห็นตาเรา สบตาบเขาพอดีข้าจะก้มทําค,คุยนู่นคุยนี่เงยหน้าปับ๊บเจอตาเราทุกทีเขาจะรู้สึกว่าเราคุยเขาอยู่ตลอดเวลามันจะทําให้เขาสนใจเราและอยากจะตั้งใจฟังด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่มองตาเขาเลยเงยหน้ามาไม่เคยเห็นตาเรามองเขาเลยเขาจะรู้สึกว่าเขาคนพูดนะไม่ได้มองเขาเลยไม่ได้สนใจเขาเลยเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่จำเป็นต้องตั้งใจฟังก็ได้มันจะทําให้เสียความความเขาเรียกว่าการสื่อสารกันนะครับนี่คือการใช้สายตาปาก เป็นอีกจุดหนึ่งที่รักความสนใจอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นอย่าให้มีสิมหะติออกจากปากโดยเด็ขดขาดสวัสดีครับพี่น้องกัรยามิตรที่น่ารักทั้งหลายวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ในวันนี้ได้มีโอกาสได้มาให้คมรู้กับทุกท่านในเรื่องการทาหนี้การยามิรซึ่งการเรื่อมันทีการยามิตในวันนี้เราต้องแลดแลดดินอยู่บ่อยถามว่าแลดทําไมทําไมจะต้องแลบดินด้วยทําไมต้องแลบดินด้วยไปถามหลายคนหลายคนบอกไว้นะฮะที่ต้องแลบดินเพราะว่าปากมันแห้งเวลาพูดนะปากมันแห้ง เวลานั่งพูดน่ะปากมันแห้งแน่นอนครับเพราะว่ามันโดนลมบ้างโดนแอร์บ้างยิ่งถ้าไปพูดอากาศเย็นๆในห้องแอร์เย็นน่ะปากแห้งตลอดเวลาแต่เวลาเราขยับปากพูดน่ะความชื้นในปากมันจะออกมารักษาความแห้งเองซึ่งไม่ต้องแลบลิ้นตอนที่ผมนั่งพูดนี่อากาศก็เย็นๆนะครับมันก็แห้งไปหลารอบแล้วแต่ไม่แลบลิ้นเลยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราพูดน่ะความชื้นในปากมันออกมารักษาความแห้งเองแล้วมันก็จะหายไปเองอัตโนมัตินะฮะวันนั้นไม่ต้องแลบลิ้นแต่ถ้าแลบลิ้นอย่างเงี้ย ยิ่งแลบยิ่งเลียยิ่งเลียยิ่งแห้งยิ่งแห้งหนักก็ยิ่งเลียพอสุดท้ายแล้วกลายเป็นคนติดเลียครเลียปากไปเลยเวลาเวลาพูดมันจะทําให้ไม่ดูดูไม่สวยงามนะครับวันนั้นไม่จะเป็นต้องแลบลิ้นแต่ถ้าบางคนบอกอาจารย์ถ้าทนไม่ไหวทําไงถ้าทนไม่ได้จริงมีวิธีแก้คือเม้มปากอันนี้สําหรับกรณีที่ทนไม่ไหวจริงนะถ้าทนไม่ไหวทั่วไปก็ปก,กติฟื้นฝืนเอาแล้วก็จะได้ไม่ต้องจิบน้ําจะได้ไม่ต้องมาแลบเลียนมีปากแต่ถ้าเกิดว่าบางเวลาทนไม่ได้จริง ให้เม้มปากเม้มเม้มทำไมเอาไปเลียข้างในถ้ามือเกยียดเลัยข้งหลครับผมรู้สึกเป็นเกียิอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้มาบรรยายในวันนี้อย่างเงี้ยเงี้ยพูดได้แต่อยาทีเกินไปเข้าใจมันไม่ใช่สวัสดีครับผมรู้สึกเป็นเกียิยิ่งที่ในวันนี้ได้มีโอกาสมากเกินไปมันก็น่าลำคานอีกกลายเป็นกลายเป็นมันเป็นจุดสนใจแหละคนก็จะไปมองปากว่าทำไมมันจะต้องเม้มปากแบบนี้ตลอดเวลาซึ่งมันดูแล้วมันไม่สวยนะฮะตัดทิ้งไปเลยแต่ไม่เลียเลยไม่เม้มเลยยิ่งดี คราวนี้บางคนเป็นอีกประเภทหนึ่งก็เพิ่งมาพบระยะหลังเป็นประเภทไหนก็คือประเภทก็คือเวลาเวลาพูดนะ่ยแล้วชอบหายใจทางปากโดยปกติเวลาพูดเนี่ยนะธรรมชาติเราจะหายใจทางจมูกนะฮะยกเว้นเวลาไปดำน้ำําเวลาดำน้ำํามันต้องใายใจทางปากเดียวจมูกไม่ใช่งานแต่เวลาพูดปกติหรือเวลาอยู่ปกติเรามากหายใจเข้าทางจมูกแล้ว,วลพูดรูปพูดออกลมจออทางปากดังนั้น เข้าทางจมูกออกทางปากถูกไหมฮะแต่บางคนนะ่ะเข้าปากออกปาก <c oughs> เข้าทํามุูเกยียรติทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียริยี่ที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาบรรยายทุกท่านใน,น <c oughs> <c oughs> วันนี้ซึ่งพอออย่างงี้คักนานนะเข้ามันสร้างความบิดอัดให้คนฟังนะซึ่งบางคนไม่รู้พิธีกรในการโทรทัศน์หลายคนก็เป็นอย่างนี้นะผมผมแรกๆผมดูดูปกตินะพอดูไปนึงมาเออบดอัดมันอึดอัดเพราะค่อยจะทางปากมันไม่เป็นธรรมชาติมันเหมือนคนเหนื่อยอะ่ะ เราก็เลยต้องเปลี่ยนช่องมือดูช่องอื่นดีกว่าเพราะนั้นอย่าให้มีมลพิษทางสายตาโดยการทําปากให้ไม่น่าดูก็ปรับเวลาพูดอย่างเงี้ยถ้าบออว่าบางคนบอกพี่อย่างเงี้ยพี่ผมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอมาพี่ค,ค้างคนมาอ้าปากแล้วมันจะต้องพูดคนฟังก็เอาสิพูดสักทีเขาจะต้องจ้องฟังอยู่แต่อ้าปากแล้วไม่พูดมันทําให้คนเกิดความรู้สึกอึดอดัดเพราะนั้นเราตัดทิ้งไปพี่ ไปด้วยกันไหมอย่างนี้ยังดีกว่านะแม้จะนึกไม่ออกแม้จะหยุดหน้าขนาดไหนแต่หุบป,ปากไว้มันก็ยังดีกว่าที่มานั่งอ้างปากรอคาพูดอยู่เพราะนั้นพยายามฝึกตัวเองฝืนตัวเองนิดหนึง่งใครที่ไม่เป็นก็ดีใจด้วยใครที่เป็นฝึกดีๆนะฮะพาอไปอ้าปากลงมือทีกำลังพูดอยู่แล้วอ้าปากคว้างี้มันดูแล้วมันไม่สวยนานๆเข้าเดี๋ยวทํำลายะยืดออกมามันจะดูน่าเกลียดอีกนี่คือในส่วนของการดูท่ททนาทางศิลปะการแสดงนะฮะสุดท้ายก็คือ การเคลื่อนไหวถ้าเราจะใช้อากับกริยาการเคลื่อนไหวเพื่อประกอบการพูดขอให้คำานึงอย่างนี้ว่าการเคลื่อนไหวนี้จะต้องมาพอดีกับสิ่งที่เราจะพูดภาษาชาวบ้านก็นคือภาพกับเสียงต้องมาพร้อมกันอย่างเช่นเราจะสู้เงีย้ยมือกับม,มือกับปากต้องมาเราสู้มอบถ้อยอย่างเงี้ยให้มาพร้อมกันไม่ใช่บอกเราต้องสู้อย่างนี้มามันไม่มาเราต้องสู้มันก็ไม่ได้ประการที่หนึ่งและก็วางประการที่สองและก็วางประการที่สามและก็วางอย่างนี้ถูกไม่ใช่ประการที่หนึ่ง นี่มาประการที่สองอย่างประการที่สามอย่างงี้มันมาไม่พร้อมกันมันมันเหมือนภาพสะดุดมันจะดูแล้วไม่เป็นธรรมชาติให้ตัดทิ้งไปเลยนี่คือศิลปาการแสดงปรับการแสดงของเราให้มันดูราบรื่นบางอย่างท่านอาจจะต้องซ้อมนะครับจะยกมือขึ้นมานี่บางทีท่านต้องซ้อมในโทรทัศน์นิดหนึ่งนะว่าจะยกมือขนาดนี้หรือขนาดนี้หรือขนาดนี้ขนาดไหนที่มันจะสวยบางทีบางทีคนไม่เคยซ้อมแล้วต้องตู้ยกสูงไปมันก็ไม่สวยมันยกขนาดนี้กําลังดีอย่างนี้ นะฮะแต่การใช้มือโดยหลักโดยหลักปกติเลยนะให้ใช้เหนือเอวต่างกว่าไหล่คือช่วงนี้นะอย่าเหนือกว่าไหล่เพราะมันเป็นนิ้วอย่าต่ำกว่าเอวเพราะผิดกติกาชกใต้ยมัมขัดซึ่งถ้าเป็นเฟรมโทรทัศน์ก็จะมองไม่เห็นเราก็จะอยู่ประมาณนี้ใช้มือโดยส่วนมากเขาจะใช้ประมาณนี้ประมาณที่ยกข้อที่หนึ่งข้อที่สองเราต้องสู้ก็จะประมาณนี้ถ้าสูงไปมันก็ดูไม่ดีต่ำไปมันก็ไม่ได้หนึ่งที่หนึ่งข้อสองก็น่าเกลียดก็จะดูในระดับนี้โดยส่วนมากที่ใช้นี่คือตัวศิลปะการแสดงซึ่งบุคลิกภาพ และศิลปะาการแสดงเป็นส่วนที่เราจะต้องมีการฝึกฝนตัวเองตลอดเวลาแล้วก็พยายามดูในกระจกก่อนเบื้องต้นว่าเราจะยกไม้ยกมือจะเคลื่อนไหวใช้สีหน้าท่าทางแววตาปากจะขยับเนื้อขยับตัวยังไงที่ดูดีการปรากฏตัวจะยืนจะเดินจะเหินยังไงให้ดูดีที่สุดดูในกระจกก่อนเบื้องต้นกระดาบ เหมือนแ er, ดนเซอร์ถูกไหมแดนเซอร์เขาอยากจะดูท่าว่าท่าเขเต้นสวยขนาดไหนเขาจะต้องเต้นกับกระจกที่อยู่ตรงหน้าเพื่อจะดูว่าการโพสท่าตอนจบท่าที่สวยไหมท่าไหนสวยไหมและจะโพสออกมาแล้วดูดีหรือเปล่าซึ่งไม่งั้นมันดูไม่ออกเราเป็นนักพูดก็ทําเหมือนกันนะฮะนี่คือทางด้านดูสบายตาส่วนสุดท้ายนี่เป็นหัวใจสําคัญหรือเป็นพระเอกเป็นตัวที่มีความสําคัญที่สุดในการ เรียนรู้เรื่องหลักพื้นฐานหรือหลักมาตรฐานในการพูดให้เกิดผลสําเร็จในการทําหน้าที่การเป็นการยานมิตรเลยนะฮะก็คือพาสบายใจ <c oughs> พาสบายใจเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญที่สุดถ้าเปรียบเป็นดูสบายตาก็เหมือนหางเครื่องฟังสบายหูก็เหมือนหางเครื่องแต่พาสบายใจนี่คือพระเอกเลยซึ่งขาดไม่ได้ในวงดนตรีลูกทุ่งหนึ่งวงแดนเซอร์ดีมากแสงสีเสียงดีมากดนตรีดีมาก แต่ถ้านักร้องนาไม่มาก็ไม่นะ่าก <co ff s> ็ไม่น่าไม่น่าชมถูกไหมฮะแต่ถ้านักร้องนํามาแล้วแดนเซอร์อาจจะแต่งตัวไม่สวยแสงอาจจะธรรมดาดนตรีอาจจะธรรมดา <co ff> s> <S ก็ยังดีเพราะอะไรเพราะพระเอกมาแล้วผาสบายใจเหมือนกันพาสบายใจเหมือนพระเอกฟังสบายหูอาจจะพลาดได้บ้างบางอย่างดูสบายตาอาจจะพลาดบางอย่างแต่ก็มีผลไหมก็มีผลเหมือนกันแต่ก็ถ้าถ้าผาสบายใจมาครบทุกอย่างดีแต่ถ้าแม้ ฟังสบายหูจะดีดูสบายตาจะดีแต่ถ้าพาสบายพลาดพาสบายใจพลาดมาหลไย่ทุกอย่างล้มเหลวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือพระเอกง,งนั้นท่านศึษาถึงตรงนี้แล้วตั้งใจฟังดีๆนะฮะว่าพาสบายใจมีความสําคัญอย่างไรต่อการทําหน้าที่กัลยะมิตรในการจะพูดให้คนพาสบายใจเรียกว่ามีความสุขที่ได้ฟังเราพูดรู้สึกว่าดีใจที่ได้มีโอกาสได้ฟังเราพูดขอบคุณที่เราได้มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้กับเขาได้ฟังมันเกิดขึ้นจากส่วนนี้แหละคือพาสบายใจ ซึ่งมีองค์ประกอบใหญ่ๆ3ส,ส่วนด้วยกันก็คือ 1. เตรียม 2. จัดลําดับความคิดและ 3. โครงสร้างอย่างแรกคือเตรียมเราจะไปพูดที่ไหนต้องเตรียมทุกครั้งไม่มีนักเดินเรือคนใดสามารถจะนําเรือไปสู่จุดหมายปลายทางได้โดยปราศจากเข็มทิศในการเดินเรือไม่มีนักบินคนใดที่สามารถจะทำนำเครื่องบินและลูกเรือ ไปสู่จุดหมายปลายทางได้โดยปราศจากเข็มทิศการบินไม่มีนักพูดคนใดที่จะประสบความสำเร็จจากการพูดได้โดยปราศจากการเตรียมครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมนั้นท่านจะทําหน้าที่การเป็นการิมิที่ดีต้องเตรียมว่าเราจะพูดอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรอย่าไปแบบโอ้ความรู้เยอะไม่เป็นไรธรรมะมีเยอะในตัวเรารู้อยู่แล้วเราเข้าวัดมานานทุกอย่างไม่หมดแล้วก็ไปแบบผู้ประมาทไปแบบคิดว่าเราเป็นเซียน จะบอกให้เลยว่าโอกาสสาเร็จไม่ถึง30%ฮะและเตรียมใจเลยว่าล้มเหลวแน่ๆไม่ต่ำกว่า7 8 80%บางที100%เต็มด้วยซ้ำถ้าสมัครมือใหม่เพราะอะไรเพราะว่ามันต้องเตรียมมาก่อนเสมอไม่เตรียมไม่ได้ขนาดนักฟุตบอลที่จะลงแข่งเขาเตรียมอะไรฮะเตรียมคือดูคู่ต่อสู้ว่าคู่ต่อสู้เล่นเกมอะไร แล้วเขาต้องเตรียมกองทัพของเขาก่อนว่าจะเขาจะใช้ศูนย์หน้าคนไหนเขาจะใช้แบ็กคนไหนแล้วก็จะใช้ตัวไหนจะใช้แผนอะไรที่จะไปสู้กับคู่ต่อสู้หลังจากวิเคราะห์การเล่นของคู่ต่อสู้แล้วนักมวยก่อนจะขึ้นชกเขาต้องเอาวิดีโอของคู่ต่อสู้มาดูเลยว่านักมวยคนนี้เป็นนักมวยที่ประเภทหมัดหนักหรือว่าชั้นเชิงหรืออะไรแล้วจะแล้วเราจะไปสู้เขาจะชนะเขาโดยเขาเราต้องแก้อะไรแล้วเขาต้องป้องตรงไหนนี่คือยังไม่ได้ซ้อมนะแค่การเตรียมนะเพราะฉะนั้นการพูดของเราจะประสบามสำเร็จเราต้องเตรียมเสมอนะครับ เตรียมเสมอก็หมายความว่าเราจะพูดอะไรกับใครที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรเช่นคนที่เราจะไปคุยด้วยไปไปไปบอกบุญเขาสมมติงานเราไปทําหน้าที่กัลยามิตรเนี่ยคนคนนั้นคือใครถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องพูดอย่างหนึ่งถ้าเป็นครูก็ต้องพูดอย่างหนึ่งถ้าเป็นเอกชนก็พูดอย่างหนึ่งถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจก็พูดอย่างหนึ่งถ้าเป็น พนักงานทั่วไปก็พูดอย่างหนึ่งถ้าเป็นพ่อค,ค้าแม่ขายก็พูดอีกอย่างหนึ่งนี่คือการเตรียมก่อนนะว่าเราจะเตรียมวิธีการพูดเราอย่างไงบ้างเบื้องต้นก่อนและเราจะเลือกหัวข้อไปพูดกับเขายัางไงบ้างที่มันจะสอดคล้องกับเขาเช่นคนนี้เขาเชื่อเรื่องบุญเราต้องพูดเรื่องบุญคนนี้เขาคนนี้เขาไม่เชื่อเรื่องบุญเราจะเรื่องแบบไหนที่ไปพูดกับเขาแล้วเขาไม่เขารู้สึกว่าเชื่อเรื่องบุญได้คนคนี้เขาไม่อยากทําบุญเราจะพูดอย่างไงให้เขาอยากทําบุญคนนี้เป็นคนที่คิดลบ เราจะพูดยังไงให้เขาเป็นศูนย์และเป็นบวกได้เราจะเริ่มต้นยังไงจะพูดยังไงตรงนี้ต้องเตรียมข้อมูลหมดเลยนะแน่นอนว่าเรื่องเราเราอาจจะเยอะก็ตามสมมุติว่าเราจะเราจะทำหน้าที่การมิตรเราจะเบีบบบุญตัวอย่างที่เราจะเล่าให้เขาฟังนะ่ะในการอนุภาคบุญนะ่ะมันมี20สิตัวอย่างก็ไม่ได้หมายาว่าเราจะต้องพูด20ตัวอย่างกับคนคนนั้นถูกไหมฮะเราต้องเลือกว่าคนคนนี้เราจะพูดตัวอย่างไหน ถ้าคนนี้ทํางานโรงงานต้องพูดแบบโรงงานถ้าคนนี้เป็นชาวบ้านต้องพูดยกตัวอย่างแบบชาวบ้านถ้าคนนี้เป็นคนที่มีพื้นธรรมะต้องพูดแบบพื้นธรรมะเพราะอะไรเพราะคนไม่มีพื้นธรรมะไปพูดธรรมะเขาฟังมารู้เรื่องแต่ถ้าคนที่ไม่มีพื้นธรรมะเลยก็พูดชีวิตประจำวันธรรมดาผมยกตัวอย่างเช่นบางคนไปพูดเรื่องบุญนิพพานไปดูสิบบุรีสร้างบุญไว้ชาตินาจะสบายเป็นเป็นมีสมบัติจากพระตักไปพ่องบางทีเขางงนะแต่บางคนพูดตรงไหนทําบุญแล้วเขาสบายใจ เอาแค่นี้ก่อนทําบุญแล้วพี่จะสบายใจ 2. ทํทบุญแล้วเป็นโอกาสดีที่เราจะได้สร้างมูลใหญ่เพราะว่าโอกาสที่เราจะทําแบบนี้ไม่ได้เกิดกาัาง่ายๆมีครั้งเดียวเท่านั้นในวิทในชีวิตของเราหรือมีโอกาสน้อยยกตัวอย่างเช่นจะสร้างพระองค์ใหญ่หน้าตักสัก5้เมตรเนี่ยเขาไม่ได้สร้างกันทุกวันถูกไหมฮะไม่ได้สร้างกันทุกปีด้วยบางทีหน้าตักพระหน้าตัก50เมตรบางทีอยู่เป็นเกิดมาเป็นคนไทยบางที30ปียังไม่เคยได้ยินสักครั้งเลยว่าจะสร้างพระองค์ใหญ่หน้าตัก30เมตรสมมุติงั้น เนี่ยเขาเรียกว่ามันนานๆที่เราจะใช้โอกาสตรงไหนพูดเราต้องเตรียมข้อมูลก่อนแล้วก็สิ่งที่เรามีข้อมูลที่เรามีเนื้อหาเนื้อหาสาระที่เรามีเราจะพูดยังไงให้เตรียมตรงนี้ให้หมดให้พร้อมนะเตรียมเตรียมมาก่อนยังไม่ต้องยังไม่ต้องคิดเลยมากเตรียมมาก่อนเตรียมมาเยอะๆถ้าใครมีเยอะก็สบายหน่อยเพราะว่าเขาเรียกทางคําในตัวเยอะข้อมูลในตัวเยอะมันจะสบายหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าใครมีน้อยก็ต้องฟังบ่อยๆอ่านบ่อยๆฟังบ่อยๆอ่านบ่อยๆนะฮะ มันจะได้มีข้อมูลเยอะนี่เขาเรียกว่าหาข้อมูลก่อนในการเตรียมนะครับแล้วก็เราจะต้องเลือกเรื่องไงเรื่องอะไรที่เราจะต้องมาพูดกับผู้ฟังหรือคนที่เราจะไปเป็นผู้เราจะไปนําบุญเขานะ่ะเราจะไปสื่อสารกับเขาคนคนนั้นนะ่ะเราควรจะใช้ตัวอย่างอะไรควรจะใช้เรื่องราวแบบไหนนะฮะนี่คือการเตรียมนะการเตรียมในเบื้องต้นคราวนี้มาส่วนที่2ก็คือเลือกเรื่องเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องมามาดูด้วยว่าเราจะพูดเรื่องอะไรกับใครจะพูดเรื่องอะไรให้พูดเรื่องนั้นเรื่องเดียวในภาษานักพูดเขาบอกว่าถ้าเวลาน้อยเรื่องเราต้องน้อยประเด็นยิ่งน้อยยิ่งดีแต่ถ้าเวลามันมากอาจจะขยายประเด็นได้สมมติเราเรื่องนี้อาจจะพูดสัก5ประเด็นใน1ชั่วโมงแต่ถ้า1นาทีหรือ3นาทีเราต้องเหลือแค่เรื่องเดียวนะหรือประเด็นเดียวเราจะพูด5ประเด็นไม่ได้ ทำไมเพราะถ้าเราพูด5ประเด็นมันจะได้แค่ความกว้างแต่ความลึกไม่มีเมื่อความลึกไม่มีคนจะไม่เห็นด้วยคล้อยตามเพราะคนเห็นด้วยคล้อยตามจากความลึกของเนื้อหาสาระที่เราถ่ายทอดให้เขาคราวนี้แทนที่มีเวลาแค่2นาทีเราจะพูด5เรื่องซึ่งใช้เวลาประมาณแค่20่สิบกว่าวินาทีเท่านั้นต่อเรื่องเราก็ตัดให้เหลือเรื่องเดียวแล้วเรื่องนั้นนะ่ะพูดเจาะเรื่องเดียวเลยใช้เวลา2นาทีเลยอย่างนี้จะเกิดคุณค่ามหาศาลมากกว่าดังนั้น สโลแกนจะเกิดขึ้นว่าเขาให้เราพูดเรื่องอะไรก็เตรียมเรื่องนั้นเขาให้เราไปพไปนำบุญในเรื่องชวนคนมาบวชเราก็ไปพูดแค่ชวนคนมาบวชไม่ต้องพูดเรื่องอื่นถ้าจะชวนคนมาวันมาฆะมาจุดโคมมาทิพก็ไปพูดถึงชวนคนมาช่วยถงอานุอานุสงของวันการจุดโคมมาทิบอานสงของการมาจุดทะเลเทียนอานสงของการที่จะจุด โคมบูชาถวายเป็นพุทธ,ธบูชาให้กับผอมเดชพระสามามทาาุนเจ้าอะไรก็ตามให้พูดถึงเรื่องนี้เรื่องเดียวไม่ต้องพูดเรื่องอื่นทําไมความคิดเขาจะได้ไม่แตกเพราะถ้ามีประเด็นนั้นประเด็นดน,นี้ประเด็นนู้นประเด็นนี้หลายประเด็นมันทําให้ความคิดเขาแตกแน่นอนว่าเราบางทีข้อมูลเราเยอะนะเรื่องเราเยอะเราก็อยากจะพูดทุกเรื่องเราก็อยากจะเล่าทุกอย่างให้เขาฟังแต่ไอการพูดทุกเรื่องการเล่าทุกอย่างมันอาจจะเป็นผลพลาดที่ทําให้เราผิดพลาดไม่รู้ตัวคือมันทําให้เราเจาะลึกเรื่องใดไม่ได้เลย พอเจาะไม่ได้เลยมันก็จูงใจให้เขาเห็นด้วยคอยตามกับเราไม่ได้เลยเหมือนกันเราก็ทําหน้าที่พลาดคําว่าพลาดคือไม่ได้ผิดนะแต่มันพลาดพลาดตัวที่ว่าเราดันไปพูดไอ้ที่ไม่จําเป็นหรือไปพูดเรื่องราวเยอะเธอจนกระทั่งเขาจําอะไรไม่ได้หรือพูดแล้วรายละเอียดมันมากจนเกินไปจนเขาไม่เห็นประเด็นหลักสําคัญเราไม่เจาะให้เขาเห็นประโยชน์ชัดเจนเขาก็เลยไม่เห็นประโยชน์ตรงนั้นเขาก็เลยไม่ไม่อยากจะมาวัดเขาเลยยังไม่อยากที่จะทําบุญกับเราเพราะอะไรก็เพราะว่าเรา มีเรื่องเยอะจนเกินไปนะฮะท่านนึกไม่ออกผมนึกง,ง่ายๆเลยกันนะสมมุติเวลาเรามีเด็กสามเด็กสองขวบกว่ามันกำลังพ่องเดินได้อะมันพูดไม่ได้หรอกแต่มันฟังเรารู้เรื่องเราจะบอกเด็กได้ไงเด็กเด็กมันยังไม่มีความจําอะไรเยอะประสบการณ์อะไรไม่เยอะใช่ไหมแล้วบอกลูกเอ้ยเข้าไปในครวัวหน่อยลูกขอน้ําแม่แก้วหน,นึ่งขอนะขอแก้วน้ําใบหนึ่งขอจานใบหนึ่งขอช้อนคันหนึ่งลูกมันก็จะวิ่งไปแล้วสุดท้ายมันก็จะหยิบมาช้อนมาคันเดียว ทำไมเพราะมันจะจําตัวสุดท้ายคําแรกม,มันจําไม่ได้แล้ววิธีการคืออะไรสําหรับเด็กแบบนี้ก็บอกบอกเลยขอน้าขอแก้วน้าใบนึงลูกมันก็จะไปหยิบน้ามาพอหยิบน้าให้ปับขอช้อนคันหนึ่งค่ะมันก็หยิบช้อนเงพอขอจานใบหนึ่งค้าไม่ใช่ะมันพร้อมจะวิ่งสามรอบนึกออกไหมฮะแต่ต้องบอกทีละอย่างแต่บอกสามอย่างมารู้เรื่องฉันได้ก็ตามเวลาพูดกับใครบางคนบางทีเรื่องราวที่เราอยากจะเล่ามันมีเปสิบเรื่องแต่ไปพูดเขาสิบเรื่องสุดท้ายแล้วเขาจำอะไรไม่ได้เลย มันก็เลยทำกันก็เลยทาให้เขารู้สึกว่าไม่เห็นความสําคัญในสิ่งที่เราพูดก็ไม่เห็นด้วยคอยตามการเป็นผู้นาหมู่เราจะผิดพลาดอัตโนมัติไม่เกิดผลสุเร็จโดยที่ไม่สามารถจะทาให้เขาเห็นดวยคอยตามสิ่งที่เราพูดได้แต่ถ้าเรายอมตัดใจนี่ต้องใส่ว่าตัดใจนะตัดใจคือตัดให้หมดเหลือเฉพาะตัวที่สําคัญแม้จะอยากพูดคันปากยิบยิบในเรื่องอื่นอหญ่ที่พูดก็าตามให้ตัดให้หมดตัดใจแล้วเอาเฉพาะเรื่องนี้แล้วพูดเฉพาะเรื่องนี้เท่านั้นเอาง่าย ถ้าจะพูดวันแม่มีแม่อย่างเดียวไม่ต้องมีพ่อถ้าทุวันพ่อก็มีพ่ออย่างเดียวไม่ต้องมีแม่นึกออกไหมฮะพูดมาข้าบูชาก็มาค่าบูชาอย่างเดียวไม่ต้องพูดถึงวิสาขาบูชาผู้วิสาขาบูชาก็วิสาขาบูชาอย่างเดียวไม่ต้องพูดมาข้าบูชานี่ต้องตัดใจให้ได้แบบนี้แล้วมันจะทาให้เราแม่นประเด็นมากในการพูดแล้วเรื่องราวของเราจะมีคุณภาพสูง so. นี่คือเตรียมเตรียมเรื่องไหนให้พูดเรื่องนั้นเรื่องเรื่องเรียบร้อยนะเรื่องเรื่องแล้วก็จะต้องมาจํากัดเฉพาะว่า เขาให้พูดเรื่องอะไรก็เตรียมข้อมูลแค่ตรงนั้นอย่างที่สมมีผลอีกก็คือต้องมีข้อสับสนุบสนและข้ออ้างอิงข้อสับสนุนหรือข้ออ้างอิงนี้เป็นตัวที่จะสร้างน้ําหนักที่ทําให้เนื้อเรื่องที่เราเตรียมเมื่อกี้เนะี่ยมันเกิดความน่าสนใจมันเกิดที่มาที่ไปมันเกิดความน่าเชื่อถือตรงนี้ต้องมีข้อสับสนุนหรือข้ออ้างอิงจากพระไตรปิฎกบดหนึ่งกล่าวไว้ว่าอย่างนี้จากคํากล่าวของอับราฮัมลินคอนกล่าวไว้ว่า จากคากล่าวของพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้กล่าวไว้ว่าพอยกขึ้นมาตรงนี้เมื่อไร่ปั๊บเรียกว่าข้อความนั้นมันมีที่มาที่ไปมีผลอย่างไรรู้ไหมฮะมีผลตรงที่ว่าพอเรากล่าวคําตรงนี้เมื่อไหรมันมันยิ่งยิ่งเป็นคนยิ่งเป็นคําที่คนรู้จักอยู่แล้วหรือเป็นคําที่เขารู้จักบุคคลที่เรากล่าวถึงอยู่แล้วมันจะทําให้เราเมื่อเรายกคําของเขามาพูดหรือบุคคลเหล่านี้มาพูดทําให้คนเชื่อข้อความตรงนี้เพราะว่ามีที่มาที่ไปจากบุคคลที่ได้รับความความ ชื่อว่า Call ะอะไรเขาได้รับความไว้วางใจได้ได้มีขี่เสียงอยู่แล้วหลังจากนั้นพอเราจะพูดอะไรต่อจากนี้ไปมันจะทําให้เขาเชื่อง่ายเพราะมันมีที่มาแล้วหรือบางทีเราเล่าไปก่อนพอเล่าไปแล้วเราก็ตบท้ายว่าจากคํากล่าวตรงนี้ตรงนี้พอตรงนี้มันยันพอยันปั๊บมันเหมือนมีที่มาที่ไปมันจะทําให้คําพูดก่อนหน้านี้ที่เราพูดไปแล้วแม้เป็นคําพูดของเราเองที่รังสรรค์ออกมาเองสร้างสรรค์ออกมาเองก็ตามมันก็จะมีน้ําหนัก โดยปริยายที่ทำให้คำพูดเรานั้นน่าเชื่อถือน่ารับฟังได้เหมือนกันนี่คือเตรียมเตรียมสามอย่างนะฮะหนึ่งเลือกเรื่องที่จะมาพูดให้เหมาะสมกับผู้ฟังเราจะพูดอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรสองจะต้องจำกัดดีๆว่าจะพูดเรื่องอะไรให้เตรียมเรื่องนั้นให้ตรงประเด็นและน้อยประเด็นที่สุดสามก็คือจะต้องมีข้อสนับสนุนข้อองิง อาจจะมาจากตัวเลขสถิติหลักวิชาข้อวิจัยทฤษฎีสุภาษิตคำกระเพยอุปมาอุบไมยคำสอนในาศาสนาตำราตำนานต่างๆ,างๆ,างๆยกเข้ามานะฮะนี่คือเตรียมมาสู่ส่วนที่2ของภาสมบายใจคือจัดระเบียบความคิดเมื่อมีขอ้อมูลมาแล้วตอนนี้เราหาดอกไม้มา,มาเต็มโต๊ะแล้วนะสารพัดดอกไม้ก็จะต้องมาจัดระดับความคิดครับ มาเลือกแหละว่าจะเอาดอกไม้ตรงไหนแวกข้างหลังตรงไหนแว้ข้างหน้าตรงไหนมีตรงไหนตรงไหนจะแซมตรงไหนเพื่อให้เกิดดอกไม้ในใการที่สวยที่สุด,สดนี่คือการจัดระเบียบความคิดโดยเอาข้อมูลทั้งหมดที่เราหามาได้เมื่อกี้นี้ในส่วนของการเตรียมเอามาค่อยๆป,ปริบปรดอยเรียงลําดับความคิดให้มีการเล่าเรื่องที่ดีน่าสนใจมีการปฏิปะตะนะฮะแล้วก็ลําดับก่อนหลังให้ดีเราจะพูดเรื่องอะไรก่อนวิธีจัดลําดับความคิดก็ไม่ยาก ถ้าใครยังไม่ยังไม่ค่อยเก่งยังไม่ชํานาญยังไม่ค่อยเมืออาชีพนะครับก็ให้ยึดหลักคือยึดหลักง่ายๆยึดหลักเหตุไปหาผลหรือผลกลับมาหาเหตุเอาเหตุไปหาผลก่อนหรือผลกลับมาหาเหตุก่อนฝึกนี้เรามาชวนเขามาทําบุญในเนื่องโอกาสวันมาขาบูชาเพราะอะไรต้อง ให้เขามาทําบุญวันมาค้าบูชาและเมื่อทําบุญแล้วผลที่ได้รับเขาจะได้รับอะไรในการมาทําบุญปฏิบัติธรรมวันมาคาบูชาอย่างนี้หรือเราจะพูดถึงการมาทําบุญปฏิบัติธรรมในวันมาคาบูชาก่อนเมื่อปฏิบัติเรียบร้อยแล้วเราจะได้ผลบุญกุศลเนื่องจากว่ามันมาจากเหตุอะไรที่มันส่งผลให้เราได้บุญกุศลมหาศาลแบบนี้อย่างนี้เขาเรียกฝึกรากจากเหตุไปหาผลหรือจะผลกลับหาเหตุรากวันนี้ไปหาอนาคตหรืออนาคตย้อนกลับมาหาวันนี้ ฝึกลากอดีตมาหาปัจจุบันหรือปัจจุบันกลับไปหาอดีตอย่นี้หรือลากอดีตปัจจุบันไปหาอนาคตแต่นี้เขาเรียกให้ฝึกเรียงลาดับแบบนี้ก่อนสําหรับใครที่ยังไม่เก่งยังไม่ค่อยชํานาญนะฮะลองเหตุไปหาผลกันซิหรืออาจจะเป็นนโยบายไปหาวิธีปฏิบัติหรือเราจะพูดวิธีปฏิบัติแล้วย้อนกลับมาหานโยบายเราจะพูดผลทั้งกฎห่งกรรมแล้วย้อนกลับไปหากฎ แห่งกรรมหรือเหตุของมันหรือจะจะพูดที่เหตุของมันก่อนแล้วมาหาผลพูดกรรมไปหาวิบากหรือผู้วิบากและย้อนกลับมาหากรรมมันเป็นมันเป็นปันปนปจจัยเดียวกันนี่คือการจัดลําดับความคิดนะฮะถ้าชํานาญหน่อยคนรุ่นผมขึ้นไปก็อาจจะรู้เรื่องได้ดีนิดนึงคือเราสมัยก่อนเราเรียนวิชาเรียงความนะ ครูก็ใช้กันบ้านครูก็ใช้ข้อสอบมา5ข้อก่อขอคอจแล้วก็บอกว่าจงเรียนลาดับเหตุการณ์ต่อไปนี้เราต้องมานั่งอ่านแล้วว่าอะไรมันมน่าจะมาก่อนมาหลังอะไรมันน่าจะมาก่อนมาหลังซับอันนี้เขาเรียกฝึกให้เราสามารถจะเรียงลำดับความคิดได้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นก่อนอะไรมันเกิดขึ้นหลังเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะมันในนั้นมันจะมีตัวบอกม,มีตัวบ่งไว้ว่าอะไรเกิดก่อนอะไรฝึกให้เราเรียงลาดับเพราะฉนั้นเราต้องเรียงลาดับให้เก่งนะฮะปัจจัยสําคัญของนักพูดที่จะพูดและมีประสิทธิภาพคือต้องเรียงลำดับให้เป็นขั้นเป็นตอน เพราะถ้าความคิดเราสับสนเมื่อไหร่การพูดเราก็จะสับสนเหมือนกันเราเรียนระดับความคิดมาในการเตรียมเราสับสนการพูดก็จะสับสนเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพูดกับใครเมื่อเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้วต้องมาเรียนระดับความคิดดีๆเพื่อให้การพูดเราไม่สับสนนะฮะและพูดเป็นขั้นเป็นตอนไปนี่คือตัวสําคัญของมันส่วนในการเรียนระดับความคิดเมื่อเรียนระดับความคิดได้เรียบร้อยแล้วนะจัดระดับความคิดเรียบร้อยแล้วนี่คือจัดในแนวทั่วไปนะแต่ถ้าใครมีความชํานาญเริ te ่มเก่งเริ <ho! S 2> ่มเป็นมืออาชีพขึ้นมา ผมอยากให้เป็นแบบที่สองการทําหน้าที่เราจะมีคุณภาพมากขึ้นคือเรียงลําดับความคิดในการพูดของเรานะ่ยตามความต้องการของคนฟังตรงนี้ตัวสําคัญเลยถ้าข่าททาได้ยกนิ้วโป้งให้มาสุดยอดเพราะอะไรเพราะว่าประการแรกบางทีเตรียมมาอาจจะเตรียมตามความคิดของเราถูกไหมมันเป็นตามความคิดของคนพูดแต่การพูดที่มีประสิทธิภาพและจะได้ผลมากก็คือจะต้องพูดในสิ่งที่คนฟังอยากฟัง ไม่ใช่พูดในสิ่งที่คนฟังคนพูดอยากพูดเพราะฉะนั้นเสน่ห์ในการพูดและการสร้างเคเสนียในการพูดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดปัจจัยหนึ่งมาจากการเตรียมก็คือหรือการจัดระเบียบความคิดก็คือจะต้องพูดในสิ่งที่คนฟังอยากฟังแต่ที่พลาดโดยส่วนมากก็คือเรามักจะพูดในสิ่งที่เราอยากพูดแต่สิ่งที่เราอยากพูดน่ะคนฟังไม่อยากฟังดังนั้นจะให้คุณภาพของการพูดเรา,ามีประสิทธิภาพสูงจากการลําดับความคิดนะ ต้องพูดในสิ่นเขาอยากฟังเราเตรียมจะพูดเรื่องเรื่องการทําบุญแล้วไปถึงวิธีการทําบุญแต่ปรากฏพอเดินไปหาเพูดได้สามคำครับเขาถามบอกและและดิฉันจะร่วมทําบุญได้ไงนี่คือวิธีแล้วนะคุณต้องโดดมาพูดวิธีเลยอย่างเงี้ยแล้วเขาจะฟังอิ่มใจมากโดยที่ไม่ต้องพูดเหตุก็ได้เพราะอะไรเพราะเขาอาจจะไม่อยากรู้หรืออาจจะไม่อยากฟังก็ได้แต่เขาต้องการรู้ว่าเขาจะร่วมได้ไงเขาจะทําได้ไงก็กระโดดมาทางนี้เลยการอธิบายการทําบุญอย่างดีเลยเขาถามบอกถ้าพี่จะร่วมบุญได้เท่าไหร่ ก็กระโดดมาเลยว่าถ้าพี่จะร่วมบุญก็มีสองสองแบบพี่พี่จะพี่จะร่วมบุญแบบสามหมื่นหรือห้าหมื่นแล้วแต่พี่ในการสนวกจ,จบเขาบอกงั้นทําบุญสามหมื่น้วกันจบเลยเราได้บุญเราได้กลับมาแล้วอธิบายไหมไม่ต้องอธิบายก็ได้เอา้าแล้วเขาจะรู้ไหมเขาก็รู้หรือไม่รู้ก็เป็นเรื่องของเขาครับแต่เป้าหมายคือเราจะชวนเขาทาบุญไงแต่โดยส่วนมากคนที่เป็นแบบนี้เขามักจะรู้มาก่อนแล้วในเบื้องต้นว่าเขารู้อนุภาพบุญแล้วแหละไม่งั้นเขาไม่สุปง่ายๆแบบนี้หรอกเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียเวลาอธิบายกับเขาบางเรื่อง เขาอยากฟังผลพูดผลเลยไม่ต้องลากเหตุเขาอยากฟังเหตุพูดเหตุเลยไม่ต้องไม่ต้องอธิบายถึงผลเขาอยากฟังเหตุพอพูดเหตุจบปุ๊บเขาโอเคเลยจบเลยผลไงไม่รู้ไม่ต้องสนใจเขาอาจจะรู้หรือไม่รู้ไม่รู้แต่ไม่ใช่หน้าที่เราต้องพิธิบายแล้วเพราะเหตุเพราะมันจบแล้วส่วนต้องการเขาาต้องการฟังผลก็พูดผลไปเลยไม่ต้องไปลากเหตุนึกออกไหมฮะคนจะเข้าไปซื้อเสื้อเขาเดินมาถามน้องเสื้อเท่าเสื้อราคาเท่าไหร่ เราจะต้องตอบอะไรล่ะก็บอกเลยว่าห้าร้อยเขาก็บอกสองตัวจบเราขายได้พันหนึ่งจอธิบายเสื้อทําไมเพราะเป้าหมายเราต้องการขายเสื้อเขาซื้อเสื้อไหมซื้อทุกอย่างมันจบแล้วไงถูกไหมฮะแต่ถ้าบางคนถามว่าน้องเสื้อเสื้อชุดเสื้อนี้มีกี่สีอะอ๋อนี่มีห้าสีพี่ อ๋อมันแล้วเราคอยอธิบายคุณสมบัติของมันทำไมก็เขายังไม่ได้ถามอะไรเขาอยากได้คุณสมบัติแล้วก็ทอธิบายเลยอ๋อมีสีสีพี่ตอนนี้มีสีสีแดงสีเขียวสีเงินสีเหลืองนะพี่นะสวยมากเลยนะแต่ว่ามีสีรุ่นใหม่ออกมาเป็นสีผสมระหว่างสีเขียวกับสีเหลืองสวยมากพี่อะไรก็ว่าไปทำไมเพวาเขาทำสีอะไรแสดงเขาสนใจสีแต่ส่วนราคาเขาไม่สนสามพันเขาก็ซื้อถ้าเขาถูกใจสีถูกไหมฮะแต่ถ้าคนหนึ่งเดินมาน้องเสื้อตัวเท่าไหร่ก็บอกไปเลยตัวสามพันตัวละสองพันตัวละห้าร้อย แต่เราอยากพูดคืออะไรเขาเดินมาถามน้องเสื้อตัวเท่าไหร่พี่เสื้อตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ของบริษัทรุ่นแล้วเพิ่งทัมาเป็นเนื้อผ้าดีมากเป็นเนื้อผ้าที่ทํามาจากพลาสติกแล้วโอ้โหสุดท้ายเราบอกต่าตัวเท่าไหร่เขาอยากจะรู้แค่นี้คุณสมบัติอื่นเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นฝึกดีๆบางคนถามมาว่าอาจารย์แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาอยากฟังอะไรอ่ะเขาอยากฟังอะไรจะรู้ได้ไงก็ไม่ยากมันมีเทคนิคนิดนึงเอาไปใช้แล้วกันนะไปใช้มันมีสองอย่าง อย่างมันอาจจะยากง่ายไม่รู้ไม่ฝึกแล้วกันแต่ว่าถ้าทำมาจนชินแล้วมันจะดูเหมือนมันง่ายอ่ะแต่ถ้าใครไม่เคยชินก็อาจจะดูเหมือนยากหน่อยยังไงเวลาเริ่มต้นเล่าเรื่องอะไรให้ใครฟังคุณสังเกตตาเขาอันดับแรกถ้าตาเขาอย่างเงี้ยนิ่งๆหรือนิ่งๆนั่งนิ่งๆแสดงเขาเบื่อเขาอยากฟังอ่ะอากับกิยาคนอ่ะดูออกมนั่งอย่างเงี้ยถ้าตาเป็นอย่างเมื่อไหร่ให้เปลี่ยนหัวข้อพูดเลยสมมติเราเตรียมไปสี่หัวข้อนะเขาพูดหัวข้อแรกเขาซึมๆเงี้ยไม่อยากฟังเปลี่ยน เขาเปลี่ยนซึมอีกเปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีกถ้าเปลี่ยนบวบตาถ้าเปลี่ยนหูข้อยสามัวบ,บตาเขาอย่างเงี้ยหรือเขาบางทีโน้มตัวมาหาเราเมืงง่อไหร่แสดงเขาอยากฟังนั่นแหละคือเรื่องที่เขาอยากฟังให้ขยายเรื่องนั้นเยอะๆขยี้เรื่องนั้นเยอะๆ,ๆเลยอธิบายเรื่องนั้นให้ยาวขึ้นตัดเวลาที่อืน่นให้หมดแล้วเพิ่มเวลาตรงนี้ให้เต็มที่สมมติเรามี5นาทีนะหูข้อแรกพูด15วินาทีรีบรีบปิด ดูเขาไม่รู้เรื่องข้อสองอีกสิบห้าวินาทีที่นี่ปิดเขาไม่รู้เรื่องเสียเวลาไปแล้วสาสิบวินาทีพอถึงข้อที่สามเขาสนใจปัป๊บให้ขยี้หัวข้อนี้ไปเลยสามนาทีก็ได้ห้านาทีก็ได้จนจบเลยหัวข้อที่สี่ไม่ต้องพูดก็ได้เพราะอะไรเพราะเขาอยากฟังเรื่องตรงนี้แล้วนี่คืออากับกิริยาจากสีหน้าสองก็คือคือดูดูวิธีการขยับตัวเขาถ้าเขาน้มตัวเข้ามาอย่างนี้เมื่อไหร่สนแสดงเขาอยากฟัง ทาแนววคาเขาอยากฟังหรือเวลามีอากับกริยาที่มันเปลี่ยนจากเดิมซึ่งอาจจะดูแล้วเนื่อยๆ,ๆ,ๆเฉยๆพราะเปลี่ยนขึ้นมาเขาเอารถขึ้นมาเมื่อไหร่หรือบางทีเขาถามอ,าอนน่ะไอ,ไอ้ตรงนี้เป็นยังไงไอ้ที่เป็นยังไง่ไอ้ที่เขาถามตรงนี้เป็นยังไงตรงนี้เป็นยังไงตรงนี้เป็นยังไงแสดงว่าเขาอยากจะรู้เรื่องตรงนี้แล้วให้ลืมทุกอย่างหมดและขายายตรงนี้และลุยตรงนี้เต็มที่เลยและพูดตรงนี้เต็มที่ขาย,ยี้ตรงนี้เต็มที่เพราะนั่นคือสิ่งที่เขาอยากรู้ครับนั่นคือสิ่งที่เขาอยากรู้นั่นีคืืออวิธสังงเกตตบ้้ ซึ่งจะทําให้เราเนะี่ยพูดแล้วโดนใจคนฟังทุกทีพูดแล้วทําให้เขาอยากฟังเราทุกทีเพราะอะไรเพราะเราพูดในสิ่งที่เขาอยากฟังไม่ได้พูดในสิ่งที่เราอยากพูดตู้ีฮะลองไฝึกดูนะ <c oughs> ให้เกิดความชํานาญมากขึ้นนี่ข้อสองอาจจะยากหน่อยนะแต่เบื้องต้นถ้าใครยังไม่เป็นนะยังไม่เก่งอย่าไปทำเพราะท่านพลาดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นท่านก็ใช้เฉพาะตอนแรกก่อนหัดลากเหตุไปหาผลหัดลากผลกลับมาหาเหตุหัดพูดเรื่องเล็กไปหาเรื่องใหญ่หัดพูดเรื่องใหญ่ไปหาเรื่องเล็กก่อน พูดเรื่องนยยนโยบายไปหาวิธีปฏิบัติพูดจากวิธีปฏิบัติย้อนกลับมหานโยบายฝึกตรงนี้ให้คล่องก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มความชานาญไปเรื่อยๆจนถ้าไปสู่หมวดที่2คือสามารถจะอ่านคนฟังออกและจะประสิทธิภาพสูงอย่าไปถามเขานะนักพูดที่ไม่มีฝีมือเนี่ยช่าไปถามเขาตกลงพี่อยากให้ผมพูดเรื่องอะไรก่อนหรือว่าพูดกันคราวนี้พี่ชอบพี่อยากจะฟังเรื่องไหนอย่าไปพูดมันเสียฟอร์มเสียฟอร์มความเป็นมืออาชีพนะฮะเราต้อง,เร,องเราต้องวินิจฉยัยเอง พอวินิจฉัยพูดป๊อบคนจะอึง้งเลยนะว่าแหมอยากจะรู้อยู่พอดีเลยโอ้โหมาพูดดีใจมากมันกลายเป็นความประทับใจที่เขาประทับใจเราหลายเรื่องหนึ่งก็คือกลายเป็นว่าเราพูดในสินเขาอยากฟังแล้วเหมือนกับว่าโอ้โหเราอ่านใจเขาออกได้ไงว่าเขากาลังอยากรู้เรื่องนี้จริงๆแล้วเรามีเทคนิควิธีการที่เราสามารถจะพัฒนาปรับปรุงให้การพวกเรามีคุณภาพได้นะครับตัวนี้คือวิธีการพูดโดยการจัดระเบียบความคิด เมื่อมีการเตรียมเรียบร้อยมีการจัดระเบียบความคิดแล้วก็จะต้องมาสู่หมดที่3ซึ่งเป็นหมดที่มีความสําคัญมากกับการสร้างความสำเร็จในการพูดคือโครงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมีโครงสร้างทั้งหมดไม่มีอะไรแม้แต่อย่างเดียวที่เกิดมาในโลกนี้แล้วไม่มีโครงสร้างนี่คือโครงสร้างของมนุษย์สัตว์ชานก็มีโครงสร้างของแสัตว์ทะเลชานตึกสูงเป็นร้อยชั้นก็มีโครงสร้างของมัน ซึ่งถ้าผิดโครงสร้างเอาโครงสร้างของตึกหชั้นไปสร้างย0สชั้นถล่มทับคนสร้างโครงสร้างที่ต้องสร้างความแข็งแรงแต่ไปผิดสเปกมันก็ล้มมันก็ถล่มขึ้นมาได้เวลาเกิดแผ่นดินไหวมันผิดโครงสร้างสร้างเรือผิดโครงสร้างลงน้ำเมื่อไหร่ก็จมแต่ถ้าสร้างเรือถูกโครงสร้างลงน้ํากระแทกแรงแม้จะดูมันกลิ้งตอนที่เอาเรือลงน้ำมันจะเอียงจนทัเหมือนจะล่มแต่มันก็ไม่ล่มครับเพราะอะไรเพราะมันถูกโครงสร้างของมันสรรพสิ่งอย่างในโลกมีโครงสร้าง การพูดของเราก็มีโครงสร้างครับโครงสร้างการพูดประกอบด้วยอะไรบ้างโครงสร้างการพูดมาจากคํากล่าวของนายเลวิสคาโลซึ่งเป็นนักแสดงละครชาวอังกฤษเขาพูดระหว่างการแสดงละครเขาบอกว่าใครก็ตามที่ให้ข้าพเจ้าพูดโดยสามครั้งคนฟังจะเชื่อข้าพเจ้าทุกทีใครก็ตามที่ให้ข้าพเจ้าพูดโดยสามครั้งคนฟังจะเชื่อว่าเป็นจริงทุกทีไม่น่าเชื่อนะครับ ว่าเป็นแค่คํากล่าวของนักแสดงละครชาวกฤษคนหนึ่งแต่กลับกลายมาเป็นตัวโครงสร้างและมาตรฐานของการพูดระดับโลกได้เขาพูดเองครับเขาบอกว่าครั้งที่หนึ่งจงบอกผู้ฟังว่าจะบอกอะไรแก่เขาครั้งที่สองแล้วก็บอกแก่เขาครั้งที่สามและบอกแก่เขาอีกครั้งหนึ่งว่าได้บอกอะไรเขาไปแล้วนี่คือการพูดสามครั้งในแนวความคิดของนายนิวสคาโลซึ่งมีผลต่อการโครงสร้างของการพูดเป็นอย่างยิง่ง ครั้งที่หจงบอกผู้ฟังว่าจะบอกอะไรแก่เขาบอกได้ยังฮะบอกได้ยังจงบอกผู้ฟังว่าจะบอกอะไรแก่เขาบอกก็ยังยังแต่บอกว่าจะบอกแต่ยังไม่บอกส่วนนี้เรียกว่าส่วนเริ่มต้นหรือส่วนนำภาษาอังกฤษเรียกว่า introduction ครั้งที่สองแล้วก็บอกแก่เขานี่บอกแล้วก็อยู่ในส่วนของ เนื้อหาสาระหรือคอนเทนต์ครั้งที่3และบอกแก่เข้าอีกครั้งหนึ่งว่าได้บอกอะไรเข้าไปแล้วเป็นการบอกซ้ําอีกครั้งหนึ่งว่าได้บอกอะไรเข้าไปแล้วเป็นการบอกซ้ําคือสรุปดังนั้นโครงสร้างถ้าเขียนเป็นหลักโครงสร้างของการพูดอย่างเป็นหลักวิชาการที่ถูกต้องก็จะต้องพูดพูดทุกครั้งจะต้องมีโครงสร้าง3ส่วนได้แก่ส่วนนําส่วนสาระและส่วนสรุป ส่วนนั้นก็คืออินโทรดักชั่นส่วนสาระก็จะเรียกว่า Content ก็ได้หรือ Main b o ี้ก็ได้ส่วนสรุปก็เรียกว่า Conclusion ถ้าใครมีการพูดทุกครั้งและมี3ส่วนนี้ครบสมบูรณ์โอกาสสำเร็จ50%าเร็จ50%ทันทีหมายความว่าเวลาไปบอกบุญใครทําหน้าที่เป็นการยามิตรคำว่าไม่ทําบุญจะไม่มีครับแต่จะมีคำว่าจะทำดีไหมดังนั้นจะทำดีไหมกับไม่ทำอะไรดียวกัน จะทําดีไหมเพราะห0 50บหบแต่ถ้าไม่ทําคือศูนย์ถ้าใช้โครงสร้างครบสามส่วนนี้ห0 50บหบครับคาถามก็คือแล้วอยังพออย่างห0 50หพออย่างยังถูกไหม 10, ไห้าสิบเปอรทำไมเล่ามาวัดไหมมาดีไหมก็ดีเลยนะจะมาดีไหมว่าเชิญทําบุญครับพี่จะทําดีไหมว่ามันก็ยังดีกว่าไม่ทําถูกไหมแต่จะทําดีไหมว่าจะมาดีไหมว่ามันยังไม่ไม่ ไม่เต็มที่ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จในความเป็นการเยนามิรในการทำหน้าที่ที่ตระบูลต้องทําให้อยากมาหรืออยากทาบุญเกินกว่า80ซตสิต้องตีตีขึ้นไปถึง 8, เกิน80ทํายังไงก็เพิ่มคุณสมบัติเข้าไปครับเพิ่มคุณสมบัติของโครงสร้างเข้าไปในแต่ละส่วนให้มีความหลากหลายให้มีความเข้มข้นมากขึ้นเช่นคำนำํานําทํายังไงนอกจากมีคํานำธรรมดาไม่พอ ต้องเพิ่มคุณสมบัติคือต้องเร้าใจให้คนฟังสนใจและอยากฟังอาปากต้องอยากฟังเริ่มต้นต้องอยากฟังอยากจะชวนพี่มาทำบุญที่วัดครับอย่างนี้มันเฉยเฉยถ้าเกิดวันนี้มีโอกาสจะทําบุญในสิ่งที่ไม่เคยทําบุญมาในชีวิตพี่คิดว่าคุ้มกับชีวิตของเราไหมถ้ามีใครสักคนมาบอกว่านี่เป็นโอกาสเดียวที่เราจะมีโอกาสได้ทําบุญใหญ่ในชีวิตของเราพี่อยากจะร่วมบุญด้วยไหมครับคือเพิ่มเข้าไปให้มีพ w e r เข้ามานิดเดียว ทำให้คนตื่นตาตื่นใจเขาเรียกนาต้องเร้าใจเพื่อทําให้คนฟังหยุดคิดเรื่องอื่นแล้วกลับมาสนใจเรื่องนี้เรื่องเดียวเพื่อทําให้เขาพร้อมจะฟังเนื้อหาสาระเราจะได้โยงเขาหาเนื้อหาสาระในการพูดในเขาในตัวเนื้อหาสาระได้ทันทีแต่ถ้าตัวแรกไม่ไม่เร้าใจคือไม่นําให้เร้าใจเขาอาจจะมีความคิดหลายๆอย่างอยู่ในหัวเขาก็ได้ แต่พอเราเริ่มเขาคิดเอาใจปั๊บสะดุดหูเมื่อไหร่ปั๊บเขาหยุดคิดเรื่องอื่นแล้วมาคิดเรื่องนี้เรื่องเดียวเออที่ไหนจริงเหรอมันคือเรื่องอะไรมันคือการคือการทำบุญแบบไหนพอมาอยู่งี้ปับแสดงว่าเราได้ปิดกรอบความคิดเขาให้เหลือเรื่องเดียวแล้วพอเหลือเรื่องเดียวมเมื่อไหร่ด้วยคุณสมบัติของการนําที่เ้าใจมันจะทําให้เขาพร้อมจะฟังแล้วพอเขาฟังปั๊บเราก็พูดในส่วนของสาระเลยโยงเข้าหาสาระเลยแต่สาระจะมีคุณภาพดีขึ้นหรือไม่จะทําให้เขามีโอกาสเห็นด้วยคล้อยตามกับเรา ถึง80-90%หรือไม่ก็สาระเราต้องมีคุณสมบัติคือทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจนแจม่มแจ้งจนแทบไม่มีคำถามนี่คือตัวสำคัญของตัวสาระคราวนี้ไอ้ตัวสาระของเรานะ่ะจะชัดเจนแจม่มแจ้งเข้าใจโดยที่ไม่มีคำถามได้ไงก็มาจากสองข้อแรกเมื่อกี้ถูกไหมฮะคือ1เตรียมข้อมูลมาดีไหมสอเรียบเรียงดีหรือเปล่ามันอยู่ที่2ข้อมูลของท่านด้วยนะ ไอ้ตัวสาระนี่แหละมันจะส่งผลนึงว่าจะทําให้คนเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งน่ะมันอยู่ที่ว่าหนึ่งเราเตรียมมาดีไหมข้อมูลเราแน่นไหมสองเราเรียบเรียงลาดับความคิดดีหรือเปล่าเราพูดในสิ่งนี้เขาอยากจะฟังไหมมันมาจากสองข้อแรกน,นี่แหละที่มันจะเป็นตัวทําให้สาระเราทําให้คนเข้าใจชัดเจนได้พอคนเข้าใจชัดเจนเรียบร้อยหมดหน้าที่ของส่วนสาระก็ทําส่งต่อให้ส่วนสรุปส่วนสรุปก็ต้องทาหน้าที่คนเกิดความประทับจิตติดใจ ให้เขารู้สึกขอบคุณที่เราได้มาบอกบุญให้เขารู้สึกว่าขอบคุณที่มาพูดเรื่องราวดีๆให้เขาฟังให้มาบอกว่าขอบคุณที่เรามาชี้ทางสว่างให้ให้รู้สึกประทับใจในตัวเราประทับใจในสิ่งที่เราได้นํามาถ่ายทอดให้กับเขานํามาบอกบุญให้กับเขาเป็นสิ่งวิเศษเป็นสิ่งประเสริฐเป็นสิ่งที่เปิดโอกาสชีวิตให้เขามหาศาลนี่เขาเรียกว่าเป็นตัวที่ทําให้โครงสร้างเราเข้มข้นขึ้นไปด้วยคุณสมบัตินอกจากจะมี3ส่วนแล้วนะถ้ามีสามส่วนครบและจะทาให้ คำนำเราใจเนเรื่องเข้าใจสูดจบรับใจแล้วเชื่อไหมครับว่าสส่วนนี้ถ้าครบสูตรแบบนี้นะมันจะดีดให้เราโอกาสสาเร็จถึง80%เปอร์เซนต์เลยคราวนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เว้นไวทำไมยี่สิบเปอร์เซ็นต์เว,นว้นไว้ก็เว,นว้นไว้ว่าในการพูดของท่านน่ะท่านจะพูดเรื่องนั้นคล่องแค่ไหนคมแค่ไหนชำนาญแค่ไหนมีถ้อยคำวาจาที่ทรงพลังขนาดไหนไอ้ตรงนี้มันเป็นเรื่องแล้วก็ เป็นมืออาชีพขนาดตรงนี้ท่านต้องไปฝึกฝนแล้วที่จะทําให้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปเติมเอาอีก20%ที่เหลือนะฮะส่วนเบื้องต้นมันมาแล้ว7จ็ดแล้วถ้าเราทําตามสูตรของมันนี่คือตัวโครงสร้างการพูดดังนั้นเวลาจะพูดอะไรกับใครก็ตามอย่าลืมนะครับว่าต้องเตรียมนะอย่าคิดว่ามีข้อมูลเยอะแล้วไม่ต้องเตรียมยังไงก็ต้องเตรียมครับนักมวยจะเก่งขนาดไหนก่อนจะขึ้นต่อยยังต้องเตรียมการซ้อมอย่างดี นักฟุตบอลจะเก่งขนาดไหนก่อนจะขึ้นเตะก่อนจะไปไปเวทีเตะแข่งที่ไหนก็ตามก็ต้องซักซ้อมมาเป็นอย่างดีแลนะไม่ใช่ซ้อมแค่แค่วันสองวันเขาซ้อมกันเป็นเดือนๆนะฮะนี่คือวิธีการนั้นนี่คือตัวโครงสร้างของมันซึ่งจะต้องมีและจะทําให้เราประสบความเร็นในการพูดนี่คือส่วนของพาสบายใจที่จะทําให้เรารวมแล้วเป็นการพูดที่ได้มาตรฐานและมีคุณสมบัติสูงนะครับฝากเอาไว้ในเรื่องของ ทฤษฎีสาวสบายซึ่งเป็นหลักมาตรฐานในการที่จะทำให้เราพูดกับใครแล้วประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงนะครับ